ี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะนำท่านเข้าสู่ในส่วนของการอภิปรายในหัวข้อต่อไปคือเรื่องของการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะคะคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติท่านที่สองจะเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์วันนี้มีในส่วนของท่านที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะมาร่วมอภิปรายในหัวข้อนี้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยนะคะและรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักกฎหมายกรมกระทรวงสัตว์ตอนนี้ในส่วนของท่านผู้ร่วมอภิปรายนั้นมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ติดตามรับฟังแล้วก็มีอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเข้ามาด้านหน้านะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะเข้าสู่บรรยากาศของการอภิปรายกันนะคะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงนะคะการประชุมวิชาการประมงประจำปี2559ระหว่างวันที่1ถึง2มิถุนายนที่ห้องประชุมกรมประมงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยห้องประชุมอานนท์นะคะห้องประชุมอาคารสุรสวดีและห้องประชุมทะเบียนทองนะคะวันนี้เราเริ่มกันที่ห้องประชุมอานนท์ซึ่งเป็นหัวข้อหลักๆที่เราจะคุยกันนะคะแน่นอนว่าในภายใต้ของไอเดียการสร้างสรรค์งานวิชาการซึ่งจะตอบโจทย์การพัฒนางานประจำที่ทำอยู่คือ Routine to Research ได้อย่างแน่นอนนะคะเรามีในส่วนของการส่งกระจายเสียงนะคะไปยัง3สถานีหลักของกรมประมงไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ดสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยองนะคะซึ่งในการนี้จะเป็นส่วนของการที่จะเผยแพร่ความรู้นะคะในลักษณะของการอภิปรายและการบรรยายในหัวข้อต่างๆค่ะลำดับต่อจากนี้นะคะดิฉันขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ในส่วนของบรรยากาศการอภิปรายในหัวข้อการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ติดตามรับฟังในส่วนของการอภิปรายได้ค่ะครับครับสวัสดีครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับในโปรแกรมเสวนาในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเรากำลังจะพูดถึงพื้นฐานความรู้นะครับของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งพวกเรานักวิจัยเนี่ยก็จะต้องศึกษาหาความรู้โดยตรงนะครับแล้วก็ทราบว่าพวกเราเนี่ยได้มีการอบรมกันมาน่าจะมากกว่า 50% ในห้องประชุมนี้นะครับทีนี้เนี่ยในกรณีของความรู้ตรงนี้นะครับในเวทีเสวนาวันนี้เราก็จะมีท่านอาจารย์ประดนจาติกวณิตนะครับที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการดำเนินงานนะครับต่อศาสตร์เพื่องานวิทยาศาสตร์อาจารย์ประดนนะครับถัดมานะครับก็คือผอ.เชษฐพงศ์นะครับบุตรเทพนะครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะครับผอ.เชษฐพงศ์นะครับถัดไปนายสุเทพยิ้มระมุนนะครับผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้เราก็ได้มือดีนะครับของนักกฎหมายเกี่ยวกับทางด้านสัตว์นะครับซึ่งพวกเราเนี่ยทำงานกับท่านมาโดยตลอดนะครับถัดไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีดร.พุทธส่องแสงจินดาผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลถัดไปท่านสุดท้ายนะครับ
ก็จะเป็นท่านอาจารย์เกียงไกรนะครับจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะทราบถึงหลักการพื้นฐานทั่วไปนะครับของการก่อกำเนิดพรบตัวนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะทราบว่าพรบตัวนี้เนี่ยออกแบบนะครับมาอย่างไรแล้วก็มีกฎหมายลูกนะครับซึ่งจะช่วยให้การทำงานของพรบเนี่ยราบรื่นนะครับในโอกาสต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยทางผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเนี่ยนะครับก็จะมาสื่อสารให้พวกเราได้เข้าใจกับท่านที่ยังสงสัยนะครับเรื่องขั้นตอนนะครับการขอใบอนุญาตต่างๆนะครับแล้วก็ทางดร.พุทธก็จะมาพูดให้พวกเราทบทวนนะครับว่าทางงานวิจัยสัตว์น้ำกรมประมงเนี่ยมันมีความหลากหลายอย่างไรนะครับส่วนอาจารย์คณะประมงนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลองนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรมาบ้างนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันณวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็อยากจะขอเชิญท่านอาจารย์ประดนนะครับท่านที่ปรึกษานะครับกรุณาให้ความรู้พวกเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะครับของพรบตัวนี้นะครับเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจพื้นฐานนะครับในการพัฒนาตรงนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์ครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับผมต้องขอขอบคุณที่เชิญทางผมมาเพื่อที่จะมาพูดถึงเรื่องพรบสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอขอบคุณกรมประมงอย่างมากนะครับที่ทำพรบนี้ขึ้นมาที่แจกผมเข้าใจว่าทุกคนได้รับแล้วเนี่ยนะครับสวยกว่าที่ทางเราทำอีกนะครับแล้วก็จริงอยากจะขอไปใช้ได้ทำไปนะครับเพราะสวยแล้วเกินกรุณาเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีประโยชน์กับท่านมากนี่เมื่อจะให้ผมเล่าถึงที่มาของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อันนี้เนี่ยจริงเรื่องนี้ถ้าจะใช้เล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะครับแต่เป็นแต่เนื่องจากว่าเราใช้เวลาทำพระราชบัญญัติอันนี้มาเป็นเวลาเป็น10ปีนะครับตั้งแต่ปี2545อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทำกันมาเรื่อยมาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านนักการเมืองผ่านพรรคการเมืองผ่านอะไรต่ออะไรมาแล้วตกในสภาตื่นในสภามาอย่างเนี้ยนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็ถึงได้บอกว่าเอาจะเอาเรื่องนี้ต่อไปไหมมันมีความสำคัญต่อประเทศชาติอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเรื่องของเราเป็นเรื่องที่มันไปสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของสัตว์ในประเทศเรานะครับบ้านเราก็บังเอิญไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเรื่องของสัตว์นี้เท่าไหร่มันก็เรื่องถึงไม่ค่อยจะเดินหน้าเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับความจริงเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากสัตว์ทดลองเป็นเรื่องใหญ่นะครับสัตว์ทดลองตรงที่ผมหมายถึงเนี่ยหมายถึงสัตว์ประเภทสัตว์ทดลองนะครับพวกหนูแรดหนูเมาส์กระต่ายซึ่งเขาสืบสายพันธุ์พ่อขยายพันธุ์มาจนได้สายพันธุ์คงที่แล้วนั่นเราถือเป็นสัตว์ทดลองนะครับสัตว์ที่พวกท่านทำกันอยู่อย่างพวกปลาพวกอะไรพวกนี้เราถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแต่หรือเป็นสัตว์ที่มาจากธรรมชาติแต่สัตว์เลี้ยงตรงนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนที่จะคล้ายคลึงกันเข้ากันไปกับสัตว์ทดลองอยู่บ้างในหลายๆประเภทมีคนที่เอามาใช้เป็นสัตว์ทดลองไปแล้วก็มีปลาม้าลายเนี่ยนะครับซึ่งเข้าเกณฑ์ที่จะถือว่าเป็นสัตว์ทดลองกันอยู่แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องตรงนี้แล้วกันนะครับที่มาตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการประชุมของวช.อยู่ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนักวิจัยจรรยาบรรณนักวิจัยนะครับในจรรยาบรรณนักวิจัยเนี่ยก็พูดกันถึงว่านักวิจัยควรจะทำควรจะดำเนินการอย่างไรควรจะเป็นอย่างนู้นคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้บังเอิญในครั้งนั้นเนี่ยผมเข้าไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าไปร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยผมก็ถามว่าเรื่องของสัตว์เนี่ยก็ตื่นตัวกันทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกกันมาแล้วบ้านเราเนี่ยไม่มีใครตื่นตัวเรื่องพวกนี้เลยเหรอเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเราพูดถึงนู่นเรื่องพูดถึงนี่แต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีใครสนใจนะครับในคณะกรรมการชุดนั้นก็บังเอิญที่วช.นี่มีท่านหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัตินี้อยู่มากพอสมควรทีเดียวนะครับคือดร.ปัทมรัตน์ซึ่งบังเอิญวันเนี้ยผมเกือบจะเรียกว่ามาแทนดร.ปัทมรัตน์นะครับดร.ปัทมรัตน์ไปติดราชการที่อื่นอยู่ต้องไปดำเนินการที่อื่นอยู่ก
็เลยเข้ามาแทนนะครับตรงนั้นแหละเป็นที่จุดที่มาเรื่องของการดำเนินการในระยะตอนนั้นคือดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณการใช้สัตว์ก่อนนะครับจรรยาบรรณการใช้สัตว์เนี่ยเราพูดกันถึงว่าไอ้การจะเอาสัตว์มาใช้ในงานวิจัยเนี่ยมันต้องมีจรรยาบรรณอยู่พอทุกคนทีเดียวสัตว์จะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีไม่เครียดแล้วก็ไม่ติดเชื้อและเมื่อเข้ามาใช้เนี่ยมันจะต้องไม่เกิดความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องให้เขาไม่เครียดด้วยอีกเหมือนกันครับแต่ไอ้จรรยาบรรณอันนี้ทำกันมาตั้งแต่พ.ศ. 2542นะครับทำจรรยาบรรณตรงนี้ขึ้นมา2542ก็ไม่มีนักวิจัยในประเทศเรานี่อยากจะคือเห็นด้วยกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะครับพอๆกับเรื่องพรบนี่เหมือนกันนะครับและตอนทำจรรยาบรรณตรงนั้นขึ้นมาก็ทุกคนก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกมันทำไมถึงต้องมาบังคับใช้กับนักวิจัยด้วยฉันทำของฉันมาอยู่ตรงนี้ตั้งเวลานานแล้วแล้วก็ทำไมอยู่ดีๆก็ต้องมาดำเนินการให้เป็นไปตามมีกฎมีระเบียบมีต่างๆขึ้นมาซึ่งมันไม่ถูกต้องเขาก็อยากจะมีอิสระในการทำงานวิจัยอยากจะมีอิสระในการจะเอาสัตว์ชนิดไหนมาใช้ก็ได้จะทำให้เขาเจ็บปวดสักแค่ไหนก็เป็นไปลักษณะงานวิจัยที่เขาไม่ได้มองภาพตรงนี้ว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรืออะไรต่างๆเลยนะครับลักษณะก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทั้งๆที่งานวิจัยเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากในการทำงานของเราในประเทศชาติเราเนี่ยเราใช้การที่เรายังด้อยพัฒนาอยู่มากในเรื่องของทางด้านวิชาการจะเป็นทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะเอานำสัตว์พวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆที่ต่างชาติเขายอมรับรองในเรื่องต่างๆพวกนี้ได้นะครับเรามาทำการทดลองของเราแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมานั้นเนี่ยมันถูกต้องแต่เขาไม่ยอมรับในสิ่งของเราก็เพราะว่าเราทำผิดจรรยาบรรณหลายๆกรณีเราไม่สามารถจะเอาเรื่องพวกนี้ออกไปสู่ให้ชาวโลกเขาได้เข้าใจว่างานของเรานั้นเป็นงานที่น่านับถือนะครับแล้วเราก็มาเข้าใจของเรากันเองว่าในบ้านเราเนี่ยเราเก่งอย่างนู้นเราเก่งอย่างนี้ไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ฟังอะไรแต่พอมีปัญหาทางโลกปัญหาทางนานาชาติเกิดขึ้นเราก็มีปัญหาต่างๆพวกนี้เกิดที่จะต้องมาเป็นปัญหากับเราซึ่งผมคิดว่ากรมประมงเองก็ซัฟเฟอร์อยู่ในขณะนี้นะครับในหลายๆเรื่องที่มันไปเกี่ยวกฎหมายนานาชาติและต่างๆขึ้นมาเราก็มองในลักษณะตรงนี้ว่าถ้าจรรยาบรรณเนี่ยมันไม่มีคนยอมรับที่จะเอามาใช้นะครับถึงจะมีคนรับแล้วก็เอาไปใช้อยู่บ้างก็ตามเนี่ยแต่เมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคงจะต้องดำเนินการในเรื่องของการที่จะเอากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้เหมือนอย่างในหลายๆประเทศในโลกนี้ที่เขามองภาพว่าถ้าเผื่อจรรยาบรรณมันไม่เวิร์กเนี่ยเราแนวทางปฏิบัติต่างๆให้ได้มาฐานก็ไม่เวิร์กก็เอาเรื่องของกฎหมายเข้ามาบังคับใช้นะครับในเรื่องต่างพวกนี้แต่การบังคับใช้ของเราในเรื่องกฎหมายเนี่ยเราพูดกันถึงว่าเราตั้งใจเอาไว้นะครับว่ากฎหมายอันนี้เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยของเราเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของนักวิจัยเองนะครับเพื่อประโยชน์นักวิจัยเองเพื่อประโยชน์ของสถาบันแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่เอามาเพื่อบังคับใช้ไปเที่ยวไล่ตามจับคนนู้นจับคนนี้คนนั้นทำผิดคนนี้ทำถูกเราก็มองภาพในตรงนี้ว่ากฎหมายเกี่ยวกับการทรมานสัตว์เนี่ยถ้าของเขาออกมาเมื่อไหร่นักวิจัยจะทำงานไม่ได้เพราะการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับสัตว์นั้นเนี่ยมันเป็นการในลักษณะหลายๆลักษณะก็จะเป็นการทรมานสัตว์เป็นการที่ใช้สัตว์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในสายตาของพวกที่เขากลุ่มผู้พิทักษ์สัตว์หรือการทรมานสัตว์นั้นในที่สุดเนี่ยเราคุยกันทั้งกับพวกกลุ่มผู้พิทักษ์สัตว์นะครับกับผู้ใช้สัตว์นักวิจัยที่เข้ามาทำงานแล้วก็ในที่สุดรวบรวมกันออกมาก็พิจารณากันว่าเราล่างเป็นจรรยาบรรณขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ในที่สุดก็ทำเป็นเรื่องของกฎหมายขึ้นมาในที่สุดนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในเรื่องของที่มานอกจากว่าเนี่ยมันมาที่มาของมันก็เนื่องจากมีการใช้สัตว์กันในลักษณะที่มันไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณที่เขาใช้กันในหลักการสากลมีใช้การใช้สัตว์จำนวนมากเกินไปเกินกว่าที่
สากลก็จะยอมรับแล้วมาใช้กันอย่างพร่ำเพื่อไม่ดูแลสัตว์ให้ถูกต้องอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นเรื่องที่มาซึ่งการขององค์การที่เราทำจรรยาบรรณแล้วก็ทำเป็นกฎหมายต่างๆพวกนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ทำไมถึงจะต้องมาถึงเรื่องของปลาทำไมถึงต้องมาเรื่องตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตรงนี้มากเกินไปผมขอหยุดแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อมีอะไรแล้วผมเสริมอีกทีหลังครับครับครับก็ขอบพระคุณมากครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอตั้งกติกานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราอาจจะมีได้กันแค่คนละรอบนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดขณะเดียวกันเนี่ยขอให้ช่วยเขียนคำถามนะฮะส่งขึ้นมาแล้วทุกคำถามเนี่ยเราจะรวบรวมนะครับเพื่อให้ท่านวิทยากรแต่ละท่านนะครับได้ตอบแล้วเดี๋ยวเราจะหาช่องทางนะครับในการโพสต์คำตอบขึ้นเว็บไซต์นะครับอันนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันลักษณะนี้นะครับเนื่องจากว่าเวลาอาจจะมีได้แค่1หรือ2คำถามในตอนท้ายนะครับนะถ้างั้นเนี่ยลำดับต่อไปเนี่ยอยากจะขอเชิญท่านผอ.สุเทพนะครับผอ.กองกฎหมายนะครับช่วยให้ความกระจ่างหรือว่ารายละเอียดการกฎหมายแล้วก็กฎหมายลูกนะครับเชิญครับกราบเรียนท่านผู้บริหารท่านผู้ตรวจราชการท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผอ.กองสำนักและนักวิจัยที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวท่านนะครับกฎหมายอยู่ใกล้ตัวท่านแล้วท่านนักวิจัยต้องให้ความสำคัญประเด็นสำคัญคือว่าถ้าหากว่าท่านทำวิจัยโดยที่ไม่รู้กฎหมายฉบับนี้อาจจะมีโทษนะครับผมขึ้นด้วยโทษก่อนโทษค่อนข้างรุนแรงแต่คงยังไม่ถึงขนาดนั้นจำคุก1ปีนะครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจากหลักการที่ท่านอาจารย์ประดนได้อธิบายท่านแล้วนะครับเป็นหลักการต้องการที่จะทำงานวิจัยของท่านนะครับให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเมื่อมีกฎหมายแล้วมันมาเกี่ยวพันกับท่านยังไงหลักการของกฎหมาย2 อย่างที่สร้างขึ้นมานะครับนั่นก็คือเรื่องของสถานที่ดำเนินการนะครับต้องได้มาตรฐานอีกประเด็นหนึ่งก็คือนักวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกฎหมายเลยกำหนดว่านักวิจัยนะครับซึ่งใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีไลเซนส์จะต้องมีใบอนุญาตนั่นเองนี่คือมาตรฐานหนึ่งที่ทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับนะครับในกฎหมายและในต่างประเทศด้วยประเด็นที่สองนั่นก็คือมาตรฐานของสถานที่ดำเนินการเพราะนั้นเมื่อท่านจะต้องทำงานวิจัยในสถานที่ซึ่งมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานนี้จะถูกกำหนดโดยวช.นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้แหละเป็นสองตัวหลักซึ่งจะทำงานวิจัยที่จะทำให้งานวิจัยของท่านได้มาตรฐานกฎหมายก็เลยไปกำหนดหลักเกณฑ์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วการที่จะดำเนินการนะครับก็ไปดูรูปแบบเดิมของท่านนั่นก็คือท่านจะต้องผ่านคณะกรรมการซึ่งพิจารณาโครงการของพวกท่านกฎหมายก็เลยกำหนดว่าให้มีคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการเพื่อสัตว์ทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันหรือที่เรียกว่าคกส.คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ดูอีก2 อย่างคืองานวิจัยของท่านเป็นไปตามรูปแบบงานวิจัยที่ถูกต้องหรือไม่ใช้สัตว์ประเภทอะไรและอีกประเด็นหนึ่งการใช้สัตว์ก็ต้องอยู่ภายใต้จรรยาบรรณเพราะนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะดูเรื่องจรรยาบรรณของท่านด้วยนะครับเมื่อมีใบอนุญาตแล้วถ้าหากว่าท่านทำผิดกฎนะครับอาจจะมีการถูกลงโทษนั่นคือเรื่องของการลงโทษเมื่อท่านกระทำความผิดในด้านของจรรยาบรรณเพราะฉะนั้นคัมภีร์สำคัญที่สุดในเรื่องของการทำวิจัยคือท่านจะต้องดูนะครับจรรยาบรรณที่กำหนดโดยวช.ว่าเขากำหนดในเรื่องการดำเนินการอย่างไรนะครับจะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคอยดูแลนั่นคือคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะกรรมการชุดนี้ก็จะดูว่ามีการกระทำความผิดจำจรรยาบรรณหรือไม่ซึ่งโทษอาจจะมี4สถานด้วยกันเช่นว่ากล่าวตักเตือนภาคทันหรือพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน2 ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาต
แล้วแต่ความรุนแรงในขณะเดียวกันท่านไม่ต้องกลัวว่าจะมีการกลั่นแกล้งนะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะดูตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาตามรูปแบบแล้วท่านสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้คณะกรรมการที่ผมพูดนี้คือคณะกรรมการบอร์ดใหญ่จะมีบอร์ดใหญ่เรียกว่าบอร์ดคณะกรรมการกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีกรรมการโดยตำแหน่งนะซึ่งจะเป็นหน่วยงานต่างๆหัวหน้าหน่วยงานต่างๆแล้วก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไปกำหนดเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆซึ่งอาจจะเป็นพวกท่านเข้าไปอยู่ในกรรมการชุดนี้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะดูรูปแบบว่าการดำเนินการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับท่านอย่างไรนะครับอีกตัวนึงก็คือกรรมการ3กรรมการ3ครบ3ชุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทำโครงการดีผ่านคกกศแล้วก็ดำเนินการตามจรรยาบรรณนะครับเชื่อว่าผลงานของท่านจะเป็นที่ยอมรับและสามารถที่จะตีแผ่ผลงานได้อย่างภาคภูมิใจแล้วก็จะเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจะทำให้พวกท่านยกฐานะขึ้นมาสามารถพูดกับใครก็ได้ในโลกนี้ว่าเราทำงานวิจัยอย่างมีมาตรฐานอย่างเป็นระบบนะครับเพราะนั้นเกณฑ์ตรงนี้นะครับมันอยู่ใกล้ตัวท่านเพราะฉะนั้นนักวิจัยต่างๆนะครับคงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการสถานที่ดำเนินการนั้นนะฮะผู้รับผิดชอบก็คือท่านอธิบดีของท่านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อธิบดีต้องไปดำเนินการจัดจดแจ้งให้เรียบร้อยเพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินการได้มีการจดแจ้งศูนย์สถานีต่างๆซึ่งทราบว่ามีการจดแจ้งเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าการดำเนินการในสถานที่ดำเนินการนั้นได้ทำตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วส่วนนักวิจัยก็ไปสอบลายเส้นนะครับเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตแล้วก็ทำตามงานที่ท่านดำเนินการไปนั่นแหละผ่านกระบวนการคล้ายคลึงกับที่ท่านเคยทำอยู่แต่มีกฎหมายมารองรับคณะกรรมการที่ท่านเคยเซตว่าเป็นคณะกรรมการวิชาการก็จะกลายเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลงานด้านสถาบันเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์นี้นะครับก็ผมจะอธิบายท่านเห็นภาพแค่นี้ก่อนส่วนรายละเอียดนะฮะดีเทลเกี่ยวกับการดำเนินการตรงนี้วช.ก็จะไปยกร่างกฎหมายลำดับรองขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ท่านทำนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะงานอยู่3ประเภทที่เห็นใหญ่ๆนะที่เช็คขึ้นมาเรื่องของงานสัตว์ทดลองสัตว์เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติเป็นต้นนะครับซึ่งรายละเอียดเราก็จะเสนออยู่ในเว็บไซต์ของวช.นะครับก็รอบแรกก็ขออธิบายท่านแค่นี้ก่อนขอบคุณครับครับก็ขอบคุณมากนะครับคำถามเขียนไว้นะครับท่านต่อไปนะครับเป็นผอ.เชษฐพงศ์นะครับจากผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการดำเนินการนะครับต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขอเชิญผอ.ครับครับขอบพระคุณครับดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ผมนั่งอยู่นี่หลายท่านครับขอบพระคุณมากครับต้องขอกราบเรียนนิดนึงเมื่อกี้วช.คือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะครับสถาบันพัฒนาการเพื่อการดำเนินการต่อสัตว์พิการวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ภายใต้วช.นะครับของเรามีตัวย่อคือสพสว.คือสัตวแพทย์อาวุธสูงวัยจำไม่ง่ายฮะสพสว.สัตวแพทย์สูงวัยซึ่งก็เป็นองค์กรใหม่นะฮะที่เพิ่งตั้งขึ้นมานะครับตามพ.ร.บ.ซึ่งพ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่14กันยายน2558ที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านผอ.สุเทพท่านก็ได้กล่าวถึงว่ากับท่านประดนได้กล่าวถึงว่าทําไมถึงต้องมีพ.ร.บ.นี้เพราะว่าอยากจะยกระดับนักวิจัยของเราให้เป็นมาตรฐานซึ่งการมาตรฐานของการวิจัยนี่ก็เป็นหนึ่งในระบบวิจัยของประเทศซึ่งทางคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี52ได้อนุมัติให้วช.เป็นหน่วยงานที่ปฏิรูประบบวิจัยของประเทศใน9มิติซึ่งในมิติของการเป็นมาตรฐานการวิจัยนี้ก็เป็นหนึ่งในมิติของใน9มิติซึ่งทางสถาบันก็ได้ดำเนินการตอบสนองนะครับในเรื่องของการมีแผนกลยุทธ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
การเรียนและใช้ศาสตร์เพื่องานวิทยาศาสตร์มาตอนนี้อยู่ในฉบับที่2กําลังจะหมดปีนี้แล้วก็กําลังจะทําฉบับที่3ปี60ถึงปี66 64 65นะครับซึ่งพรบ.นี้ก็จะมาช่วยในการผลักดันแผนกลยุทธ์ให้ประสบความสำเร็จให้มีผลบังคับมีให้เกิดการบังคับใช้ที่เป็นชัดเจนยิ่งกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อการในวิทยาศาสตร์เพื่อให้เป็นมาตรฐานนะฮะเพื่อให้งานวิจัยที่ออกมานี่มีความแม่นยำสามารถเอาไปต่อยอดเพื่อเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งในขณะนี้ในเรื่องของสตาร์ทอัพที่ท่านต้องอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะของรัฐบาลในยุคในปัจจุบันนี้ก็จะมุ่งเน้นถึงเรื่องการวิจัยเพื่อเชิงพาณิชย์เป็นอย่างมากในเรื่องของเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี readiness level ต่างๆนะฮะซึ่งทางสภาวิจัยได้เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้ซึ่งเมื่อกี้ท่านพ.สุเทพกล่าวถึงเรื่องของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่อการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือคกส.นี่เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในมาตราที่23นะครับซึ่งเป็นการบังคับใช้ว่าหน่วยงานหรือสถาบันใดที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อการวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องตั้งกรรมการคณะนี้ขึ้นมาคณะกรรมการคณะนี้มีมาตรฐานของสถาบันสพสวที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วเรียกว่ามาตรฐานของคกส.นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย7กรรมการด้วยกันซึ่งท่านจะต้องตั้งขึ้นมาคือลำดับแรกคือผู้บริหารของสถาบันหรือหน่วยงานของท่านนะฮะที่มีอำนาจในการบริหารตัดสินใจนะครับแล้วก็มีจิตวิทยาแพทย์1ท่านนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองการวิจัยต่างๆ2ท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องของกรรมการที่เป็นคนนอกที่ไม่ทราบเรื่องของสัตว์ทดลองเลยนะครับอีก2ท่านแล้วก็มีผู้กำกับดูแลสถานที่อีก1ท่านอย่างน้อย7ท่านในกรรมการในคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งจะสำคัญมากในอนาคตเพราะว่าการให้ทุนวิจัยของหน่วยงานให้ทุนของประเทศหน่วยงาน6หน่วยงานหลักนะครับคือสภาวิจัยผมขออนุญาตตัวย่อนะครับสกว.สวก.สวทช.สวทน.สกอ.สวรส.สสส.นะครับได้ตกลงกันเป็นเครือข่ายองค์การบริหารการวิจัยแห่งชาติหรือที่เรียกว่าคอบช.นะครับซึ่งใช้ระบบวิจัยในระบบของNational Management Research System หรือ NRPM ทุกคนหน่วยงานที่จะขอทุนวิจัยของแผ่นดินจะต้องเข้าไปอยู่ในระบบนี้ซึ่งหากมีโครงการวิจัยใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์จะต้องมีการรับรองจากคกส.ว่าได้ผ่านคกส.ของหน่วยงานท่านแล้วนะฮะถึงเราจะพิจารณาโครงการวิจัยให้ในที่นี้ผมแน่ใจว่ามีท่านบุคลากรนักวิจัยที่ได้ผ่านการอบรมเรื่องการขออนุญาตการใช้สัตว์มาแล้วนะฮะซึ่งในพรบนี้เราจะมีการอบรมมีการอนุญาต2 อย่างคืออนุญาตใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่อการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ใบอนุญาตการผลิตสัตว์นะครับแล้วก็เรื่องของสถานที่การดําเนินงานนี้เป็นการจดแจ้งเฉยๆนะครับซึ่งตอนนี้กรมประมงก็ได้ดําเนินการจดแจ้งมานะกำลังดำเนินการแล้วก็นักวิจัยของกรมประมงจำนวนที่ผ่านที่สมัครยื่นไปขอรับการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ในใบอนุญาตขอใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์นี้ทั้งหมด427ท่านนะครับได้ผ่านการอบรมและสอบไลเซนส์แล้วนะครับมีตก5ท่านนะครับซึ่งผมแน่ใจว่าคงต้องอยู่ในนี้นะครับซึ่งตอนนี้ของทางสถาบันสพสวเนี่ยได้ดําเนินการรับการยื่นขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์นี้ทั้งหมดณวันนี้นะครับเมื่อเช้านี้ 6,200 ท่านนะครับซึ่งเราได้ผ่านการอบรมและการจัดสอบไปแล้วจํานวน 5,700 ท่านเราดําเนินการอบรมและสอบมาทั้งหมด16ครั้งแล้วนะครับและยังมีครั้งต่อไปอีกครับขอเท่านี้ก่อนครับท่านอาจารย์สมเกียรติขอบพระคุณครับครับดูเหมือนว่าท่านวิทยากรแต่ละท่านทำเวลากันมากนะครับถ้างั้นเนี่ยตอนท้ายเราจะมีเวลานะครับในการซักถามนะครับข้อสงสัยหรือว่าวิทยากรท่านใดจะเพิ่มเติมในประเด็นที่อยากจะสื่อสารกันนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปนะครับขอเชิญดร.พุฒินะครับซึ่งจะได้มาทำให้สื่อสารพวกเราว่ากรมประมงใช้สัตว์ทดลองลักษณะไหนบ้างนะครับขอเชิญครับครับฮัลโหลครับครับกราบเรียนท่านผู้บริหารนะครับท่านที่ปรึกษาแล้วก็
ท่านผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนักวิชาการทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายให้ขึ้นมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับพรบการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์นะครับในนามของกรมประมงซึ่งก็ได้ปรึกษากับทางผู้ดำเนินรายการว่าในกรอบการพูดของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างหนึ่งผมอยากจะให้พวกเราได้รู้ว่าตัวเอกสารที่ทางกลุ่มอำนวยการวิชาการของกรมทำแจกให้เนี่ยก็จะเป็นตัวพรบนะครับที่มีการลงในพระราชกิจจานุเบกษาแล้วจากการติดตามก็เข้าใจว่าจะมีการบังคับใช้ต้นปีหน้านะครับซึ่งตอนช่วงนี้อยู่ในช่วงของบทเฉพาะการซึ่งจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการหลายอย่างนะครับในตัวกฎหมายมีความชัดเจนอยู่เท่าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแต่ในเรื่องของกฎหมายลูกซึ่งเป็นกฎกระทรวงหรือกฎอะไรต่างๆที่ย่อลงไปเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการดำเนินการนะซึ่งในเรื่องของตรงนี้ก็จะต้องมีการรีบเร่งทำให้เกิดความชัดเจนนะครับผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับว่ากฎหมายเนี่ยโดยหลักการของการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งเขาได้มีการเขาเรียกว่าเป็นข้อตกลงสากลว่าการใช้สัตว์เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมต้องมีการดูแลเรื่องจรรยาบรรณแล้วก็จะต้องมีการดูแลในเรื่องของผลที่อาจจะกระทบต่อการใช้สัตว์ทดลองแล้วนำไปสู่อันตรายต่อมนุษย์หรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกรอบกว้างๆก็เป็นหลักการที่น่าปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วในกรณีของทางประเทศไทยเราก็ได้มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งออกเป็นกฎหมายฉบับนี้ทีนี้กฎหมายฉบับนี้จะกระทบกับกรมประมงอย่างไรนะครับผมอยากจะสรุปขยายความจากวิทยากรท่านก่อนที่ได้พูดว่าในพรบฉบับนี้นะครับกฎกระทรวงจะมองสัตว์วิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็เป็นสัตว์ทดลองสัตว์ทดลองนั่นหมายถึงว่าสัตว์ที่เรามีการผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยในการทดลองนะผมอยากจะยกตัวอย่างที่เรามองเห็นชัดๆเวลาเราจะผลิตยาตัวใดตัวหนึ่งเขาก็มาทดสอบกับหนูเนี่ยคือสัตว์ทดลองนะครับเวลาจะทำวัคซีนอาจจะใช้ม้าอาจจะใช้อะไรต่างๆอาจจะใช้กระต่ายนะครับทำแอนติเจนแอนติบอดีก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับตรงนี้สัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่าสัตว์ทดลองนะซึ่งสัตว์ทดลองในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโรงเลี้ยงสัตว์ทดลองนะซึ่งตรงนี้ก็จะเข้าประเด็นที่ว่าจะต้องมีการดูแลอย่างถูกต้องตามจรรยาบรรณแล้วก็ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในฉบับนี้นะทีนี้งานในส่วนของกรมประมงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เท่าที่ผมมองดูในขั้นต้นก็มีน้อยแต่เราอาจจะมีงานบางส่วนซึ่งออกมาเป็นงานวิจัยนะผมอยากจะเน้นนิดนึงก็คือว่าพรบ.นี้เน้นเฉพาะงานที่นำไปสู่การทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับนะการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นงานไหนก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยกฎหมายเนี่ยครอบคลุมไปไม่ถึงนะครับจากความเข้าใจผมนะฮะเพราะฉะนั้นของเราเองก็จะกระทบในบางส่วนนะฮะงานเพาะเลี้ยงที่เป็นรูทีนต่างๆเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับการใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะไม่จำเป็นแต่ว่าของเราบางทีอาจจะมีพื้นที่ที่มันมีความทับซ้อนกันก็คือหนึ่งพื้นที่ใช้สองวัตถุประสงค์ตรงนี้อาจจะต้องดูว่าต้องทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานที่เป็นเรื่องของการใช้สัตว์ทดลองนะเท่าที่ผมมีประสบการณ์แล้วก็อยู่ในกรมประมงมาก็เป็นเวลาพอสมควรเนี่ยเราก็พบว่าจริงๆเราเองเราไม่มีแหล่งเลี้ยงสัตว์ทดลองนะฮะที่ชัดเจนถ้าเราจะใช้เราก็อาจจะไปซื้อหรือไปขอหรือไปใช้ร่วมกับในสถานที่อื่นๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นรูปแบบของการใช้สัตว์ทดลองนะในส่วนที่กรมประมงเราจะเกี่ยวข้องมากก็คือว่าเรามีหน้าที่ในการวิจัยเพื่อพัฒนาสัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะซึ่งเราเอามาใช้ในการเพาะเลี้ยงนะครับ
ในเรื่องของการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบการเลี้ยงการพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงสายพันธุ์การพัฒนาในเรื่องของการดูในเรื่องของอาหารที่ดีของเขาระบบสิ่งแวดล้อมที่ดีระบบการเลี้ยงที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเอาสัตว์มาทดลองโดยตรงแต่เนื่องจากว่ากระบวนการของเราเป็นกระบวนการงานทางวิทยาศาสตร์ที่ไปเกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์นะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานของกฎหมายก็จะต้องกำหนดว่าเราก็จะต้องมีจรรยาบรรณก็ต้องรู้ว่าเราควรจะปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไรที่จะทำให้เกิดการยอมรับในจุดสากลนะครับแล้วในงานส่วนที่3ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ธรรมชาตินะซึ่งทางกรมประมงเราก็มีการดูแลในเรื่องของสัตว์ธรรมชาติอยู่นะเพื่อใช้ในงานวิจัยอย่างเช่นเมื่อเช้าทางท่านอธิบดีท่านได้พูดแล้วอย่างกรณีเราจะไปดูในเรื่องของสัตว์ในทะเลเราจะศึกษา MSY เราต้องจับเข้ามาชั่งน้ำหนักจับเข้ามาชั่งวัดจะทำอย่างไรให้มันมีในกรอบของจรรยาบรรณที่จะอาจจะเข้าไปนะแต่ผมอยากจะเรียนว่าในทั้งสองส่วนนี้นะครับผมเชื่อว่าทางกรมประมงเรายังต้องทำงานร่วมกับทางวช.เพื่อจะกำหนดกรอบปฏิบัติให้ชัดว่าในเกณฑ์ไหนที่มันจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้แล้วก็ทำให้เกิดการเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะฮะซึ่งตรงนี้จะต้องไม่เข้มหรือไม่อ่อนจนเกินไปนะครับในอนาคตนะแล้วในส่วนของที่ผมจะพูดเป็นกรณีประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นประเด็นว่าเมื่อมีกฎหมายนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราเห็นว่ามันเป็นความจำเป็นของนักวิจัยในการที่จะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยกฎหมายบังคับเราแล้วเราจะทำอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับนะฮะในส่วนที่จะเป็นจุดที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายในพ.ร.บ.เนี่ยก็พูดไว้สองส่วนส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของการกำหนดในเชิงสถานที่ว่าสถานที่ของเราซึ่งเป็นสถานที่ทดลองวิจัยนะครับจะต้องมีการดูแลอย่างไรให้เป็นไปตามจรรยาบรรณนะฮะเรามีสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อทำงานทางวิทยาศาสตร์สัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อทำใช้งานทางวิทยาศาสตร์สถานที่นี้ควรจะเป็นอย่างไรที่จะเลี้ยงเขาแล้วไม่ให้เขาเครียดไม่ให้เขาอะไรอย่างไรเราจะมีการชั่งวัดวิธีการจะเป็นอย่างไรที่ดูแล้วมันไม่ทรมานสัตว์คือทำได้เรื่องพวกนี้ทำได้นะแต่ว่าทำอย่างไรให้มันเป็นไปตามกรอบจรรยาบรรณนะตรงนี้ก็ดูในเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่2เป็นส่วนตัวของนักวิจัยนะครับซึ่งเป็นส่วนตัวนักวิจัยที่ต้องเข้าใจจรรยาบรรณว่างานที่เราปฏิบัติเกี่ยวข้องกับ สัตว์3ชนิดนี้อย่างไรนะครับแล้วเกี่ยวข้องในส่วนไหนจะต้องมีจรรยาบรรณอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าในกรอบกว้างๆเราพอเห็นภาพแต่ในรายละเอียดที่ปฏิบัติชัดเจนยังต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยในการที่จะยกร่างขึ้นมานะครับแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นพระราชกำหนดที่มีพระราชบัญญัติที่มีกฎมีบทลงโทษนะครับก็บทลงโทษก็จะไปอยู่ในสองส่วนส่วนหนึ่งของคือการควบคุมสถานที่ที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะฮะก็จะมีบทลงโทษแล้วในส่วนที่2ที่กระทบกับนักวิจัยทุกคนก็คงจะเป็นในเรื่องของว่าจะต้องมีการผ่านการอบรมแล้วก็จะต้องมีใบอนุญาตถ้าสมมติว่าเราผ่านการอบรมแล้วเรามีใบอนุญาตเราเข้าใจว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรงานวิจัยของเราก็จะเป็นไปตามปกตินะครับผมก็มองดูว่าเมื่อออกมาเป็นกฎหมายแล้วถ้าเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามนะในมุมมองผมก็คิดว่าในกรอบเวลาที่เหลืออยู่ทางกรมประมงกับทางวช.ก็จะต้องไปทำงานด้วยกันแล้วก็ให้ออกมาเป็นเขาเรียกว่าคู่มือแนะนำนักวิจัยขั้นต่ำที่สุดที่จะปฏิบัติให้เพียงพอต่อการบังคับของกฎหมายนะครับเราก็คงไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติจนกระทั่งเข้มงวดสุดๆจนกระทั่งทำงานวิจัยไม่ได้นะซึ่งช่องทางพวกนี้จำเป็นจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันนะครับสำหรับผมคงพูดเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับถัดไปขออนุญาตเชิญอาจารย์เก่งไกรเลยครับขอเชิญครับครับ ผมคงเป็นคนสุดท้ายแล้วสรุปมั้งฮะต้องขอขอบคุณสำหรับกรมประมงนะครับแล้วก็ท่านเอพีดีแล้วก็ผอ.ช.แล้วก็ทุกท่านนะครับที่มีโอกาสให้ผมอาจจะเป็นรุ่นน้องแล้วก็อาจจะเป็นรุ่นพี่แล้วก็อาจจะเป็นอาจารย์ของบางคนที่นี่นะครับผมกลับมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประมาณ16ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เข้ามาส่วนเกี่ยวข้องกับปช.ทางด้านของสัตว์น้ำ
นะครับหลายๆท่านคงอยากจะเห็นตั้งแต่ตอนที่ไปประชุมที่ UN นะครับแล้วก็เกี่ยวกับตอนที่พรบนี้จะเกิดขึ้นมานะครับต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณสำหรับกรมประมงที่เห็นความสำคัญของหัวข้อนี้แล้วก็มาพูดคุยนะครับผมคงจะไม่พูดว่าสัตว์ชนิดไหนที่มาใช้ในการทดลองเพราะว่าท่านอาจารย์ประดนได้พูดไปแล้วแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่นี่ซึ่งเป็นรุ่นพี่ผมด้วยหลายๆท่านซึ่งรู้เรื่องของสัตว์ทดลองมากกว่าผมที่ใช้เป็นเรื่องของสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดากะหรือว่าเป็นญี่ปุ่นเมดากะที่หรือว่าซิลข้าวสารหรือว่าจะเป็นส่วนของตรงนั้นผมเชื่อแน่ผมไม่เข้าไปแต่อยากจะเน้นจุดหนึ่งที่เมื่อคู่พอเชษฐพงศ์นะครับหรือว่าพอสุเทพได้พูดถึงสิ่งที่จะปฏิบัติตามพรบนี้แค่2 อย่างใบอนุญาตคือใบอนุญาตของการใช้ เพื่อผู้ใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมีแล้ว400กว่าคนนะครับของกรมประมงอันที่2ก็คือใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ถ้าสถานที่ประกอบการของท่านที่ไม่จดแจ้งแล้วผลิตขายกับผลิตใช้เองนะฮะดูให้ออกนะฮะผลิตขายกับผลิตใช้เองถ้าผลิตใช้เองนี่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไหมนะครับพยายามดูในพรบให้ชัดเจนนะครับจุดหนึ่งจุดที่สองที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าการจดแจ้งเมื่อคุณจดแจ้งนะครับทางวช.หรือว่าผู้คุ้มกฎก็คือของวช.เนี่ยสามารถที่จะไปตรวจได้แล้วไปตามกฎเกณฑ์มีข้อเสนอแนะว่าสถานที่นี่สามารถพัฒนาเป็นสัตว์ทดลองนะครับเมื่อกี้พอชพุทธได้พูดถึงว่ามีสัตว์ทดลองสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ธรรมชาติมีสัตว์น้ำชนิดไหนที่ในประเทศไทยของเราสามารถพัฒนาเป็นสัตว์น้ำ alternative species ที่ไปทดแทนสัตว์ทดลองในชีวะการแพทย์ได้ไหมนะผมเน้นจุดนี้นะฮะผมไม่ทราบแต่ผมพอรู้ในคงพอมีอยู่มหาวิทยาลัยจุฬากำลังทำอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังทำอยู่นะครับทุกๆส่วนของสัตว์น้ำจะไปอิงกับศูนย์สัตว์ทดลองหลักซึ่งมีหนูตะเภามีต่างๆซึ่งเป็นพวกหนูแร่ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าในฐานะของผมที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผมก็พูดฐานะของผู้ใช้เหมือนกันเหมือนกับกรมประมงที่เป็นผู้ใช้นะครับแล้วก็เราจะแอพพลายพรบนี้เข้ามาในหน่วยงานของเราได้ยังไงอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเน้น คือกกส.คณะกรรมการนะครับกำกับดูแลการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ระดับสถาบันระดับสถาบันนะครับคกส.นี้จะมีอำนาจอะไรจุดหลักๆใหญ่ๆดูแลงานวิจัยของสถาบันของท่านแล้วกำกับดูแลให้เข้ากับจรรยาบรรณของวช.อันที่สองสร้างกฎเกณฑ์พื้นฐานเรียกว่า SOP ของสถาบันเองในการดูแลสัตว์ที่ท่านใช้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคกส.จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะขอแนะนำว่าท่านผู้บริหารตั้งคกส.แล้วให้อยู่โยงคงกระพันไปเป็น10ปีอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนตามอธิบดีอยู่ไม่ใช่เปลี่ยนตามผช.อยู่เพื่อที่จะดูงานวิจัยของกรมประมงทั้งหมดอันนี้ผมเป็นข้อแนะนำนะฮะของมหาวิทยาลัยอย่างคณะประมงก็ต้องทำเหมือนกันเช่นเดียวกันคกส.ก็ต้องทำกลับมาที่จุดที่ว่าคณะกรรมการต่างๆที่อยู่ในคกส.เนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ยังทำไม่ได้คกส.จะต้องคุยกันแล้วมีการพูดคุยกับผู้คุ้มกฎของวช.ที่เมื่อคู่ที่ผอ.สุเทพพูดถึงนั่นคือคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเป็นชุดใหญ่เลยฮะที่เป็นคนที่ทำพรบ.นี้ขึ้นมาคกส.จะเป็นชุดใหญ่ของกรมประมงที่จะดูแลทั้งหมดและอันไหนที่จะสามารถจัดได้ว่าเป็นสัตว์ทดลองประเภทสัตว์ทดลองจริงๆนะครับผมคง อีกจุดหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณนี้จะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถาบันนะครับเมื่อคู่นี้ผอ.เชษฐพงศ์ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนของสถาบันเห็นไหมฮะมันจะมีผู้บริหารสถาบันคกส.นักวิจัยที่มีประสบการณ์หรือผู้ใช้ตัวแทนนะครับที่อยู่ในผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างและออกแบบสถานที่เลี้ยงสัตว์ตรงนี้ก็คือสถานที่ประกอบการของท่านอันที่3ก็คืออันที่อันสุดท้ายก็คือเป็นสัตวแพทย์สัตวบาลหรือผู้ชำนาญการทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
เพราะฉะนั้นกรมประมงจะต้องมองว่าในหน่วยงานของท่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองใครสัตว์ทดลองนะต้องมองให้จัดชัดๆนะครับสัตว์ทดลองที่สามารถไปใช้กับตัวแทนที่เป็น alternative species ของสาขาอื่นนะครับผมขอคงหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้าพูดลึกกันไปก็จะยิ่งลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าท่านจะต้องดำเนินการคกส.ให้เหนียวแน่นและสามารถมีตัวอย่างของนเรศวรตัวอย่างของธรรมศาสตร์ที่เป็นศูนย์สัตว์ทดลองเขาดำเนินการได้โดยที่เป็นศูนย์สัตว์ทดลองที่มีประสิทธิภาพและสามารถได้รับการรับรองได้ด้วยยูนิตี้ของคกส.กับผู้วิจัยที่อยู่ในสถาบันแล้วนำเสนอผู้บริหารในการที่จะทำงานได้นะครับผมก็คงขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสำหรับในรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปสั้นๆนะครับในประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีคณะกรรมการบอร์ดชุดใหญ่นะครับที่มีกรรมการโดยตำแหน่งก็มีอธิบดีกรมประมงนะครับแล้วก็อธิบดีท่านอื่นๆแล้วก็สัตวแพทยสภานะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิครับทีนี้บอร์ดชุดใหญ่เนี่ยก็จะพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาฉะนั้นเนี่ยทุกปัญหาเราก็รู้ว่าอธิบดีจะรับทราบอธิบดีก็สามารถที่จะไปชี้แจงหรือว่าไปหาทางแก้ปัญหาในบอร์ดชุดใหญ่ได้ขณะเดียวกันเนี่ยในบอร์ดชุดเล็กนะครับที่เรียกว่าคกส.นะครับตรงนี้เนี่ยหน่วยงานของเราก็อธิบดีกรมประมงก็เป็นประธานแล้วพวกเราหลายๆท่านก็จะเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะดูว่าลักษณะของสัตว์น้ำเนี่ยนะครับสถานที่ดำเนินการทางด้านสัตว์น้ำเนี่ยเราวางกฎเกณฑ์มาตรการอย่างไรนะครับเพื่อให้เราปฏิบัติได้ขณะเดียวกันคณะกรรมการคกส.ก็จะสื่อสารนะครับกับบอร์ดชุดใหญ่นะครับถ้าเป็นไปตามมาตรฐานเราก็สามารถดำเนินการลงไปต่อไปได้นะครับสำหรับในท่านช่วยจดคำถามไว้นะครับนะแล้วยังไงเราก็จะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญตอบในโอกาสต่อไปนะครับแล้วเราก็จะรวบรวมคำถามกลับมานะครับสำหรับในรอบที่2นี้ขอเชิญท่านอาจารย์ประดนนะครับเผื่อจะมีประเด็นปัญหาที่จะช่วยเสริมเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับขอเชิญครับอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดปัญหาก็ได้นะครับก็อยากจะเรียนที่ประชุมอย่างนี้นะครับว่าพระราชบัญญัติเนี้ยมันไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าเผื่อไม่มีผู้ใช้สัตว์นะครับทุกคนคงจะพอเข้าใจเพราะมีผู้ใช้สัตว์แล้วผู้ใช้สัตว์เนี้ยไม่ได้ให้ความเมตตากรุณาปราณีอะไรกับสัตว์เนี้ยมาถึงได้เกิดเป็นปัญหาต้องมีจรรยาบรรณมีจรรยาบรรณแล้วก็ต้องเกิดเป็นมาตรฐานต่างๆผู้นี้ขึ้นมาตามเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติตามนะครับปัญหาก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆความจริงนั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์ของผู้ใช้สัตว์อยู่นะครับว่าถ้าใช้สัตว์เนี่ยก็จะใช้ก็ต่อเมื่อไม่มีวิธีการอื่นที่ดีกว่าหรือดีเท่าแล้วก็จะเป็นหลักการในการที่คนจะเอาสัตว์มาใช้เลยต้องเลือกใช้สัตว์ต้องเลือกใช้วิธีการอื่นเราถึงจะมาเลือกใช้สัตว์ในการนั้นนะครับแล้วเมื่อใช้สัตว์เนี่ยต้องใช้สัตว์จำนวนน้อยที่สุดและก็ให้เกิดความแม่นยำสูงสุดนี่เป็นหลักการที่นักวิจัยหรือผู้ใช้สัตว์เนี่ยต้องเคารพแล้วก็ยอมรับในเรื่องต่างพวกนี้นะครับแม่นยำสูงสุดนั้นจะใช้และสัตว์ใช้สัตว์น้อยที่สุดและเกิดความแม่นยำสูงสุดนี่ทำยังไงหลักการทางสถิติต้องเอานำข้อมาใช้นะครับปัจจุบันนี้ใครจะตีพิมพ์ข้อมูลตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกไปเนี่ยจะต้องอ้างหลักวิชาการสถิติควบไปด้วยนะครับพวกจัดทำบริษัทผู้นิติการด้านวิชาการเนี่ยคุณต้องยอมรับนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเมื่อเอาสัตว์มาใช้นั้นเนี่ยสัตว์จะต้องไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือมีวิธีการที่จะทำให้สัตว์ไม่เจ็บปวดข้อยกเว้นมีหรือเปล่ามีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มีข้อยกเว้นอยู่ทั้งสิ้นนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะงานวิจัยหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่หลักการใหญ่ๆที่เรามาใช้เนี่ยก็ต้องยึดหลักการต่างๆเหล่านี้และใครที่จะเป็นคนที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้คกส.นะครับที่เมื่อกี้อาจารย์เกรียงไกรได้พูดถึงถ้าไม่มีคกส.แล้วคกส.จะนักวิจัยเนี่ยก็ทำงานตามอำเภอใจกันอยู่ตลอดเวลามันถ้าเผื่อมีคกส.เรื่องที่กฎหมายอาจจะต้องไม่ต้องไปนึกถึง
กกศอาจจะดูต้องดูแลในเรื่องของให้นักวิจัยเนี่ยทำงานตามจรรยาบรรณให้ได้แล้วก็แนวทางมาตรฐานต่างๆที่การเลี้ยงสัตว์ของแต่ละงานเนี่ยมันก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเอาไว้นะครับต้องทำให้ได้ในลักษณะอย่างนั้นเนี่ยมันถึงจะเข้ากฎเกณฑ์ของการที่จะทำงานกกศมีความสำคัญมากนะครับกกศนอกจากจะดูแลเรื่องการพิจารณาโครงการแล้วเนี่ยกกศจะเป็นผู้เดียวที่จะรู้ว่าในหน่วยงานของท่านเนี่ยมีการใช้สัตว์ชนิดไหนบ้างมีความต้องการในลักษณะที่ประเภทสัตว์ทดลองหรือประเภทสัตว์เลี้ยงหรือประเภทสัตว์จากธรรมชาติที่เอามาใช้ทำงานวิจัยมีสถานที่จะต้องสร้างสถานที่อย่างไรกำหนดสถานที่อย่างไรขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งต่างเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการงบประมาณทั้งสิ้นต้องมีการวางแผนไว้ชัดเจนต้องมีการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับผมมักจะไปพูดกับทุกที่เลยที่เวลาผมไปพูดเนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเผื่อคกศเป็นผู้รับงานอันนี้แล้วถ่ายทอดไปให้ผู้บริหารถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดีก็รับสิ่งที่คกศตกทอดปัญหาในประเทศไทยเราในขณะนี้เนี่ยคือคกศทำไปแล้วหรือคกศไม่ได้ทำแล้วแต่ผู้บริหารมักจะไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะมาพัฒนางานทางด้านของเรื่องของการพัฒนางานสัตว์เนี่ยให้ได้มาตรฐานสากลขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่แม้กระทั่งในขณะนี้ผมว่าทุกแห่งทุกที่ที่เราไปชี้แจงไปต่างๆนี่ผู้บริหารบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยชอบพอผมในเรื่องต่างพวกนี้แต่ผมรับรองได้เลยนะครับถ้าเกิดผู้บริหารท่านไม่เอาด้วยในเรื่องต่างพวกนี้แย่หมดบางแห่งเดินทางไปแล้วถูกต้องแล้วผู้บริหารคนใหม่มาไม่เอาซะแล้วหยุดอีกนะครับใครจะเป็นคนที่จะดำเนินการต่างๆผู้นี้ผมว่าผู้ใช้สัตว์กับคกศนั้นจะต้องช่วยกันนะครับผลักดันในเรื่องต่างผู้นี้จะผลักดันในลักษณะที่ให้มันเดินหน้าได้ไปโดยตลอดนะครับตอนนี้มีพรบ.อยู่แล้วนะครับพรบ.นั้นเข้ามาพูดถึงเลยในเรื่องต่างๆผู้นี้ว่าผู้บริหารนั้นจะต้องดำเนินการให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักวิจัยอยู่นะครับนั้นตรงนั้นเป็นหน้าที่ที่ผู้บริหารจะต้องพึงกระทำนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยคกศก็มีหน้าที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทำผู้ใช้สัตว์ก็ควรดำเนินการให้เป็นไปตามที่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ผมไม่ต้องการที่จะเบรมผู้บริหารไม่ต้องการเบรมอะไรนะครับแต่ถ้าเราจะเดินทางอะไรที่ออกไปสู่ที่ความเป็นสากลเราจะเข้าสู่ไอเรื่องของ international ต่างๆพูดกันถึงอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้เนี่ยนั่นเราคงต้องพยายามมองเรื่องพวกนี้ออกไปให้ชัดเจนนะครับมีการดำเนินการให้มันสอดคล้องไปกับหลักการของสากลเข้าในเรื่องต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้ผลิตสัตว์ผู้ผลิตสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ใช้สัตว์ประเภทสัตว์ทดลองนะครับที่ต้องการสัตว์ที่มีคุณภาพที่สูงที่ต้องการสัตว์ที่มีคุณภาพทางพันธุกรรมแล้วก็ที่มีคุณภาพทางสุขภาพให้เกิดความปลอดเชื้ออะไรขึ้นกับสัตว์พวกนี้นั้นผู้ผลิตสัตว์ในเรื่องต่างๆพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องผลิตสัตว์พวกนี้ให้ได้มาตรฐานถ้าเขาผลิตสัตว์ไม่ได้มาตรฐานนั้นในการจดแจ้งมาในที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนที่ออกไปแล้วก็บอกว่าเขาดำเนินการตามนั้นไม่ได้เพราะสัตว์พวกนี้นักวิจัยจะต้องเอาไปใช้เมื่อนำวัตถุจ่ายสัตว์พวกนี้ไปใช้แล้วไม่สามารถผลิตสัตว์ที่ได้มาตรฐานขึ้นมามันก็เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับนั่นก็ฝากเรื่องพวกนี้ไว้ครับก็มี 2-3 เรื่องตรงนี้นะครับท่านอาจารย์ครับครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับตอนนี้เรามีคำถามอยู่2โหลนะครับนะซึ่งแต่ละคำถามค่อนข้างยาวเดี๋ยวผมจะค่อยๆดูไประหว่างที่วิทยากรท่านอื่นเนี่ยมีเรื่องเสริมนะครับท่านขออนุญาตณเวลานี้เนี่ยท่านใดมีเรื่องอะไรเสริมไหมฮะเพราะว่าเวลายังพอมีนะครับก็ขอเชิญในแต่ละท่านเลยฮะถ้าท่านมีเรื่องเสริมที่ท่านยังเก็บไม่หมดนะฮะเมื่อรอบแรกนะครับครับก็ขอเรียนท่านนักวิจัยนะครับจริงๆแล้วกฎหมายดีไซน์ออกมาเนี่ยต้องการทำให้สอดคล้องกับการทำวิจัยของท่านนะครับแล้วก็ยกมาตรฐานของนักวิจัยแล้วก็มาตรฐานในเรื่องของการดำเนินการในสถานที่หลักก็คือว่านักวิจัยจะต้องดำเนินการในสถานที่
ที่กฎหมายกำหนดเพราะจะต้องมีเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมตัดต่างๆกระบวนการที่ใช้กลไกตรงนี้นะนักวิจัยจะกี่คนก็แล้วแต่ทำโครงการมาผ่านคกส.คกส.ก็จะพูดโครงการว่าเป็นยังไงดีไหมแล้วก็ผ่านเกณฑ์จะของงบประมาณอะไรก็แล้วแต่จะได้งบประมาณแล้วก็จะมีจุดหนึ่งถ้าท่านใช้สัตว์ในการทดลองนะครับก็ต้องระบุว่าสัตว์ประเภทไหนอย่างไรแล้วเมื่อใช้เสร็จจะทำการการุณยฆาตมันอย่างไรเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมาตรวจสอบคสก็จะเป็นมีบทบาทในเรื่องของการทำให้งานวิจัยของท่านได้มาตรฐานสูงขึ้นแล้วจากนั้นท่านก็ดำเนินการตามโครงการไปคสก็จะรายงานที่สถาบันที่อาจารย์เชษฐพงศ์อยู่เพื่อที่จะเข้ามาเก็บไว้เป็นข้อมูลเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทางนี้ก็จะพรูฟในเรื่องของงานวิจัยของท่านว่าได้ผ่านกระบวนการได้มาตรฐานอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเชื่อว่างานวิจัยออกมาจะต้องมีมาตรฐานแน่นอนและสามารถอ้างอิงได้นะครับอ้างอิงจากคกส.อ้างอิงจากสถาบันซึ่งจะมีการตรวจสอบอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านถือคัมภีร์ในเรื่องของจรรยาบรรณนะครับตอนนี้เรามีประกาศของคณะกรรมการเกี่ยวเรื่องจรรยาบรรณเรียบร้อยแล้วจรรยาบรรณก็จะพูดในเรื่องการใช้สัตว์อย่างไรเกินความจำเป็นไม่อะไรไม่ยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นคัมภีร์ที่จะต้องใช้เพราะว่าจะถูกตรวจสอบโดยท่านนักวิจัยด้วยกันนี่แหละจะเป็นคนรายงานจะเป็นคนแจ้งจะเป็นคนร้องเรียนในเรื่องของการที่ท่านทำไม่ถูกนะก็จะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณเข้ามาดูแลท่านเท่านั้นเองและนอกนั้นผลงานวิจัยท่านก็ทำเหมือนเดิมหมดไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามีกฎหมายมารองรับมารับรองท่านสามารถอ้างอิงท่านสามารถพูดได้ว่าท่านเป็นนักวิจัยนะครับนักวิจัยก็จะมี2 อย่างอย่างที่ว่าใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กับผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คำว่าผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คือผลิตสัตว์ที่เอามาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้ต้องมีลายเส้นแต่ถ้าหากถ้าท่านผลิตธรรมดาผลิตในเรื่องของการส่งเสริมธรรมดาก็ไม่ต้องขอนะครับก็ต้องไม่ต้องมีขอรับใบอนุญาตเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้านักวิจัยมีใบอนุญาตไว้4ปีท่านจะทำงานวิจัยเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อท่านพร้อมที่จะทำโครงการที่จะขอเงินมาดำเนินการและใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ในการทำโครงการของท่านนี่ก็จะเป็นเรื่องของการตอบคำถามท่านว่าทุกอย่างเป็นยังไงทีนี้กรมประมงก็จะมีปัญหาอยู่อย่างว่าสัตว์ประเภทของกรมประมงเนี่ยมันเหมือนกับสัตว์ทดลองไหมเราก็เลยไปแยกเซกชันออกมาเป็น3ส่วนส่วนสัตว์ทดลองนี่จะต้องมีสถานที่เพราะว่าเขาต้องใช้ในเรื่องของการคลีนการใช้สัตว์อย่างไรจะต้องมีการกระทำต่อตัวสัตว์แน่มันต้องเจ็บปวดแน่แต่ต้องทำไม่เกินสมควรนะเขาจะมีอยู่ในจรรยาบรรณว่าจะทำอย่างไรอีกประเภทนึงก็คือสัตว์เลี้ยงเช่นในกรมปศุสัตว์ก็จะมีสัตว์เลี้ยงเขาก็ทำวิจัยเหมือนกันในศูนย์สถานีต่างๆเราก็มีการแจ้งสถานที่ดำเนินการเหมือนกับกรมประมงนะครับแจ้งสถานที่ดำเนินการว่าสถานที่ศูนย์สถานีต่างๆนะผู้กำกับดูแลก็เป็นหัวหน้าศูนย์สถานีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าลักษณะของสัตว์เลี้ยงกับสัตว์ทดลองจะต่างกันส่วนอีกอันนึงก็คือประเภทสัตว์ตามธรรมชาติซึ่งอาจจะอยู่ตามธรรมชาติท่านหยิบมาเพื่อทำการทดลองทดสอบนะครับหรือทำการงานเกี่ยวกับการวิจัยของท่านเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามาทำวิจัยก็มันก็จะมีรูปแบบอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือที่กรมประมงเป็นห่วงคือสถานที่เพราะว่าเรามีการกำหนดเรื่องอุปกรณ์เรื่องของการดำเนินการเรื่องของใช้ชื่อเรื่องของต้องมีสัตวแพทย์เรื่องของผู้กำกับดูแลประเด็นเรื่องสัตวแพทย์ที่กรมประมงเป็นห่วงว่าจะทำยังไงซึ่งคณะตอนนี้คณะกรรมการของสปช.ก็กำลังดูว่าเราจะออกรูปแบบอย่างไรเพราะว่าในกฎหมายมันเขียนไว้สติ๊กเลยว่าจะต้องมีสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งและผ่านประสบการณ์ด้านงานด้านสัตว์ทดลองประจำอยู่ที่สถานที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า1 คนเลยเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความห่วงใยเพราะว่าหลายหน่วยงานไม่มีสัตวแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับก็บอกท่านไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ไฟนอลเพราะว่าเรากำลังดำเนินการเพื่อจะออกกฎกระทรวงนะฮะในเรื่องของการ
สถานที่ดำเนินการว่าจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับกับผมขอจบแค่นี้ก่อนครับครับคืออยากจะให้ข้อมูลนิดนึงมันมีมติครม.เมื่อ9กุมภาพันธ์นะครับถ้าท่านไปเปิดเว็บไซต์ดูท่านจะเห็นว่าครม.เห็นชอบกฎกระทรวง4ฉบับที่ทางวช.ได้เสนอขึ้นไปนะครับกฎกระทรวง4ฉบับนั้นเนี่ยก็จะให้รายละเอียดว่าอย่างง่ายๆที่พวกเราสนใจคือสัตว์น้ำเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ภายใต้พรบ.นี้นะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็จะเป็นสัตว์ภายใต้พรบ.นี้เช่นกันเสร็จแล้วฉบับที่3ที่4ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดการปฏิบัติงานงั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าครม.อนุมัติกฎกระทรวงแล้วเท่าที่ผมทราบเนี่ยกฎกระทรวงก็อยู่ในชั้นกฤษฎีกาเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปยืนยันนะครับถ้าผ่านสเต็ปนั้นแล้วก็คงประกาศนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่นะครับทางคณะกรรมการที่ชุดใหญ่ที่เราเรียกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการชุดใหญ่กำลังเสนอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อประกาศคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประกาศแล้วพวกเรานะครับท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอยู่ในข่ายผู้ทรงคุณวุฒิแน่นะครับก็คงต้องรบกวนท่านสมัครเพื่อที่จะเข้าไปคัดสรรนะครับแล้วก็จะได้เข้าไปช่วยในบอร์ดใหญ่อย่าลืมว่าบอร์ดใหญ่ของเราเนี่ยมีท่านอธิบดีกรมประมงท่านนั่งอยู่ในบอร์ดใหญ่แล้วก็อันนั้นก็เป็นช่องทางที่จะช่วยให้การออกกฎเกณฑ์ย่อยๆตามมาเนี่ยเป็นสิ่งที่กรมประมงปฏิบัติได้นะฮะอันนั้นก็จะเป็นช่องทางของพวกเราเช่นกันนะครับอันนี้ขอเชิญคำถามทางผอ.เชษฐพงศ์ต่อเลยครับครับขออนุญาตชี้แจงอีกนิดนึงแล้วก็ตอบคำถามไปในตัวนะครับเรื่องของการดำเนินงานของสถาบันนะครับมีคำถามว่าจะจัดสอบอีกเมื่อไหร่คือเราตั้งใจว่าจะจัดสอบอย่างน้อยปีละ2-3ครั้งขึ้นไปนะครับเพราะว่ายังมีนักวิจัยที่จะต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์อีกหลายท่านด้วยกันนะครับแล้วก็เรื่องของเดี๋ยวผมขออนุญาต define นิดนึงว่าสัตว์เพื่อการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยขอย้ำอีกทีเนี่ยเรา classify เป็น3อย่างนะสัตว์ทดลองสัตว์ธรรมชาติจากธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงนะครับมีคำถามว่ากุ้งหอยปูปลานี่เป็นสัตว์ทดลองไหมเป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่ท่านเอามาทำวิจัยนะครับสัตว์ทดลองคือสัตว์ที่มีสายพันธุ์คงที่นะครับสัตว์ทดลองคือสายพันธุ์คงที่นะครับไปเก็บหนูอะไรมาทดลองนี้ถ้าเพื่อท่านไปบีดให้เป็นสายพันธุ์คงที่ก็ถือเป็นสัตว์ทดลองนะครับถ้าเก็บมาวิจัยธรรมดาก็เป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่เอามาวิจัยต้อง define คำนี้ให้เข้าใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของการผลิตสัตว์ตอนนี้มีผู้ยื่นขออนุญาตผลิตสัตว์1รายเป็นเอกชนนะครับมีคำถามว่าการผลิตสัตว์ใช้เองคือทำสายพันธุ์คงที่ให้เป็นสัตว์ทดลองเนี่ยท่านสามารถทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าใช้เองนะครับแต่ถ้าเผื่อไปใช้ผลิตสัตว์ออกมามีสายพันธุ์คงที่แล้วท่านเอาไปขายเนี่ยท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมนะปีละ 100,000 บาทนะครับถ้าท่านใช้เองอย่างกรมประมงเมื่อกี้ได้คุยกับท่านอาจารย์สมเกียรติว่าผลิตอย่างสมมุติปลามะลายท่านบีดเองมีสายพันธุ์คงที่เองท่านใช้ในกรมประมงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วมีอีกเรื่องนึงนะครับการวิจัยเชิงสำรวจผู้วิจัยต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์หรือไม่ถ้าเชิงสำรวจแต่ท่านเข้าไปรวมแฮบิแทตแต่เข้าท่านเข้าไปรบกวนแฮบิแทตเขาต้องมีแต่ถ้าท่านใช้กล้องส่งไกลๆหรืออะไรนะไม่ต้องมีนะฮะอย่างดูนกดูอะไรแต่ตราบใดที่ท่านเข้าไปรบกวนแฮบิแทตเขาเนี่ยต้องมีครับผมนะฮะก็ขออนุญาตครับผมครับขออนุญาตตอบในส่วนที่คำถามที่ทางผู้ดำเนินรายการมอบหมายให้ผมตอบนะครับก็จะเป็นคำถามเกี่ยวว่าการสำรวจปลาขนาดเล็กเช่นปลากระตักนะครับจะอยู่ในข่ายการใช้สัตว์ทดลองหรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานวิจัยด้านชีววิทยาเพื่อดูการสมบูรณ์เพศของสัตว์ทะเลนะจะเป็นการถือเป็นสัตว์ทดลองหรือไม่การวิจัยเชิงสำรวจการชั่งน้ำหนักปลาซึ่งรวบรวมจากชาวประมงอาจจะมีทั้งปลาตายปลามีชีวิตต้องขออนุญาตหรือไม่นะครับผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านอาจารย์จากวช.นะครับ
แล้วก็จากความเข้าใจของผมคือ1นะครับพระราชบัญญัติเนี้ยจะว่าด้วยเรื่องของการใช้สัตว์ที่มีชีวิตอยู่นะเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะแต่ตัวเจตนารมณ์ก็คือคล้ายๆกับว่าทำอย่างไรไม่ให้เกิดการไปทรมานเขานะซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการตีความนะครับทีนี้ตรงนี้ผมก็คงจะพูดเลยว่าถ้าสมมติว่าในกรณีความเห็นผมนะครับในกรณีที่เราเอาปลาที่ตายแล้วจากชาวประมงแล้วก็อาจจะมาสำรวจเชิงชีวประวัติเชิงชีววิทยาสำรวจไข่ผ่าเผลออะไรเนี่ยเขาตายแล้วก็เนื่องจากว่าตายแล้วนะฮะก็คงน่าจะไม่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวพระราชบัญญัตินะแต่มีกรณีควรระวังก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราเอาปลาที่มีชีวิตเข้ามาใช้เราจะต้องคือทำได้นะครับแต่ต้องดูว่าเราควรจะดูแลเขาอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดข้อกล่าวได้ว่าเราอะทรมานสัตว์อย่างเช่นอย่างที่อาจารย์พูดว่าคือจริงเวลาผมทำผมก็ต้องพิจารณาส่วนนี้อยู่เหมือนกันเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราจะจับปลามาชั่งวัดนะครับเราดูว่าปริมาณเท่าที่เราจำเป็นนะที่เราไม่จำเป็นเรานับปริมาณในสภาพมีชีวิตแล้วเราก็ปล่อยเขาคืนธรรมชาติไปสมัยก่อนผมก็ทำอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามก็คือว่าถ้าปลาตายก็อาจจะไม่เข้าข่ายพ.ร.บ.แต่ถ้าปลาเป็นก็จะต้องดูว่าเรามีจรรยาบรรณในการที่จะทำงานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ตัวเขาหรือเปล่านะถึงทีนี้ผมเข้าใจว่าเรามีความเข้าใจอาจจะยังคาดเคลื่อนจากที่ผมดูในคำถามนะครับคาดเคลื่อนระหว่างการทดลองกับการศึกษาวิจัยแล้วก็สัตว์ที่เราเอามาศึกษาวิจัยกับสัตว์ทดลองสัตว์ทดลองเนี่ยนะครับผมคิดว่าในความเห็นในความเข้าใจผมเนี่ยสัตว์ทดลองมีนิยามชัดเจนว่าเป็นสัตว์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเราต้องการสร้างภูมิคุ้มกันเราต้องการดูว่าสมมติว่าเห็นชัดเลยสารก่อมะเร็งเราไปทดลองกับหนูเป็นสัตว์ทดลองนะทดลองเพื่อให้เราได้คำตอบนะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราเอาสัตว์น้ำมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาระบบการเลี้ยงอะไรเนี่ยนะเขาไม่ใช่เป็นสัตว์ทดลองนะครับแต่เขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเอามาใช้ในกระบวนการทางงานวิทยาศาสตร์ซึ่งผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเราควรจะมีจรรยาบรรณในระดับหนึ่งแต่ว่าความเข้มงวดอาจจะไม่เหมือนกับสัตว์ทดลองซึ่งไอ้นี้ความเข้าใจผมนะฮะแต่จากการที่ผมไปปรึกษากับทีมวิทยากรเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าในประเด็นเนี้ยยังไม่มีการกำหนดชัดเจนซึ่งกรมประมงเราก็ต้องทำงานร่วมกับวช.เพื่อให้ตัวเนี้ยมันชัดเจนขึ้นในด้านการปฏิบัติครับขอเสริมนิดเดียวนะครับคกส.ของสถาบันคือคกส.ของกรมประมงจะต้องดำเนินการ SOP ของตัวนี้อย่างยกตัวอย่างพูดถึงปลากระตักใช่ไหมฮะพูดถึงสัตว์น้ำธรรมชาติที่ดึงเข้ามาคกส.จะต้องเขียน SOP ของสัตว์น้ำธรรมชาติที่ดึงเข้ามาใช้ใช่ท่านจะทำยังไงอันนั้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านทำเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยพวกนี้คกส.จะเป็นคนพิจารณาว่าอยู่ในจรรยาบรรณหรือไม่จรรยาบรรณบางคกส.จะบอก yes or no มันเป็นคกส.ที่ท่านตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคกส.มีส่วนสำคัญมากนะครับผมครับครับตรงนี้เดี๋ยวขอเราพูดถึงสัตว์ทดลองสัตว์เลี้ยงสัตว์ธรรมชาติเดี๋ยวขออนุญาตท่านอาจารย์ประดนช่วยขยายความหรือทบทวนตรงนี้อีกทีรอบนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดไปเยอะแยะนะครับในพระราชบัญญัตินี้แยกประเภทของสัตว์ออกเป็น3ประเภทของสัตว์นะครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการทดลองหรืออะไรเลยแยกประเภทของสัตว์เป็น3ประเภทคือประเภทสัตว์จากธรรมชาติประเภทจากสัตว์เลี้ยงแล้วก็ประเภทสัตว์ทดลองแล้วก็ประเภทสัตว์ทดลองเนี่ยคือเราถือว่าเป็นประเภทของสัตว์ที่ได้มีการสืบสายพันธุ์เพาะขยายพันธุ์ออกมาได้คุณภาพทางพันธุกรรมคงที่ครับนั่นเป็นส่วนที่มีความสำคัญอยู่มากจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามนะครับจะเป็นหมูจะเป็นปลาจะเป็นอะไรก็ตามที่ตัวปกติเนี่ยจะเอามาจากธรรมชาติซ้ำไปกว่าที่จะมาทำการสืบสายพันธุ์แล้วเพาะขยายพันธุ์ให้ได้ในลักษณะที่พันธุกรรมคงที่เป็นอินเบรดเอาท์เบรดมิวแทนเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งนั้นเราเรียกว่าเป็นสัตว์ทดลองนะครับก
ับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยคือสัตว์ที่ก็มีการสืบสายพันธุ์เพราะขยายพันธุ์โดยที่เราสัตว์จากธรรมชาติเนี่ยมาเลี้ยงหรือเราเลี้ยงของเราอยู่มีวิธีการเลี้ยงวิธีการอะไรต่างๆซึ่งแตกต่างไปกับวิธีการที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทดลองนั้นพันธุกรรมของสัตว์ประเภทนี้เนี่ยมักจะไม่คงที่แล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเหมือนกับสัตว์ทดลองไม่สามารถที่จะระบุออกไปได้ว่าเป็นสัตว์ประเภทเป็นสัตว์สายพันธุ์ไหนชนิดไหนสายพันธุ์ไหนต่างๆพวกนั้นนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีการระบุสายพันธุ์ออกไปชัดเจนว่าหนูแรดแรดเตอร์สนอร์เวเจกัสเนี่ยคือตัวไหนเป็นวิสตาแรดตัวไหนเป็นสเปรกดอลลี่ตัวไหนเป็นแรดแรดชื่อนั้นชื่อนี้ออกมาตัวไหนเป็นระบบซีนะครับมันมีชื่อเป็นคำเป็นกำหนดไว้ที่เป็นที่รับรองของสากลอยู่ด้วยในเรื่องต่างพวกนี้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยเราไม่ได้มีในลักษณะที่แบบนั้นออกมาเป็นแต่เพียงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่สัตว์จากธรรมชาตินั้นเนี่ยเขากินอยู่ของเขาเป็นตามธรรมชาติของเขาจริงๆนะครับแล้วเขาก็มีการสืบสายพันธุ์เพาะขยายสายพันธุ์ของเขาไปตามธรรมชาติเราไม่สามารถจะไปกำหนดอะไรต่างๆพวกนี้ได้แต่เราก็สัตว์พวกนี้มาเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงดูแล้วเนี่ยเอามาเลี้ยงดูเราก็ถือเขาเป็นสัตว์เลี้ยงไปนะครับเอามาเลี้ยงในลักษณะที่เราควบคุมการเลี้ยงมีการให้อาหารมีการดูแลเขานั้นการกินอยู่ของเขาผิดแปลกไปจากที่อื่นไปจากนั้นถ้าเราวัดกันตรงนี้นอกจากคุณภาพทางพันธุกรรมแล้วเนี่ยมีคุณภาพทางสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสัตว์จากธรรมชาตินั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติของทั่วโลกต่างๆที่มีอยู่แต่สัตว์เลี้ยงนั้นก็เป็นไปตามลักษณะการเลี้ยงดูที่เราให้เขาอยู่นะครับสามอันเนี่ยเราต้องแยกออกจากกันให้ได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เอาสัตว์นี้มาใช้ในเราเอาสัตว์ทั้ง3ชนิดเนี่ยมาใช้ในการทดลองนะครับเรามาใช้แน่ๆแหละทุกคนเนี่ยเอามาใช้ในการทดลองแต่การทดลองนั้นเนี่ยจะให้ผลและคุณค่าที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะงานวิจัยที่เรามองเป้าตรงนั้นไว้วัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละอันจะไม่เหมือนกันถ้าต้องการใช้สัตว์จากธรรมชาติมาใช้ในการทดลองก็ต้องระบุไปชัดเจนนะครับทุกคนก็จะเข้าใจแต่ถ้าจะเอาสัตว์จากสัตว์ทดลองมาใช้ในงานวิจัยก็เป็นลักษณะงานวิจัยลักษณะหนึ่งในความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้เนี่ยผมว่าการที่จะแยกประเภทตรงนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากถ้าเรามองภาพตรงนี้ให้เห็นนะครับคนที่จะช่วยเราในเรื่องต่างๆพวกนี้คือกกส.และกกส.ที่จริงกกส.ก็คงจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอันนี้ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็มาเป็นคนที่ช่วยกันพิจารณาในการว่าสัตว์ที่เอามาใช้นั้นเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะของสัตว์เป็นแบบไหนควรต้องมีการเลี้ยงดูลักษณะแบบไหนก็ฝากไว้ตรงที่นี้นะครับว่าการเลี้ยงดูสัตว์ทดลองนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เราไปควบคุมเรื่องของสุขภาพเขาและอาคารลักษณะอาคารต่างๆนี่จะผิดแปลกแตกต่างไปและจะต้องมีงบประมาณที่สูงมากในการที่จะสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลองซึ่งสูงกว่าในการที่จะสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ถ้าเผื่อจะเอาสัตว์เลี้ยงมาเป็นอาคารสัตว์มาเป็นสัตว์ทดลองก็ต้องยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับเพราะมันเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ถ้าเผื่อนั่นขึ้นมาเนี่ยครับตอนนี้ลองไปมองพิจารณาดูกันนะครับแล้วผมอาจจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นลักษณะของงานประมงเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ค่อยเข้าข่ายในเรื่องของการที่จะเป็นประเภทสัตว์ทดลองเท่าไหร่นะครับนอกจากว่าจะมีการทำพันธุกรรมของสัตว์ขึ้นมาเพื่อใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์จริงๆมีการเลี้ยงที่ควบคุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมทั้งด้านอาหารการกินอะไรของสัตว์ต่างๆทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราถือว่ามันเป็นสัตว์ทดลองนะครับเท่าที่เราดูอยู่ขณะนี้ที่ผมว่าปลาม้าลายเนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวที่เราเอาเข้ามาศึกษาในเรื่องต่างๆพวกนี้กันจริงจังนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับก็ผมยังมีอีก 4-5 คำถามนะครับซึ่งระหว่างที่วิทยากรแต่ละท่านตอบเนี่ยปรากฏว่าก็ได้ตอบหลายๆคำถามบนโต๊ะผมแล้วนะครับทีนี้อยากจะได้คำถามสดนะครับไม่ทราบว่าท่านใดจะมีคำถามสดนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับขอให้ช่วยแนะนำตัวนิดนึงนะครับมีท่านใดมีคำถามครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับขอเชิญครับโชว์ตัวไปในตัวเลยนะครับเชิญครับเพราะว่าพอดีไมค์ลอยของเราใช้อยู่บนเวทีขอบคุณค่ะ
จินตนานักละนาดนะคะจากกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งค่ะก็มีความคุ้นเคยกับท่านอาจารย์ประดนไม่ทราบท่านอาจารย์คงจะจำได้เพราะว่าชอบไปเถียงอาจารย์อยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็อาจารย์เกรียงไกรพอเชษฐพงศ์ด้วยค่ะเคยไปเนื่องจากเคยไปร่วมสัมมนาร่วมแสดงความคิดเห็นนะรวมทั้งทำเวิร์กช็อปที่จะทำในตอนนั้นแต่ว่าพอพรบ.ออกมาช็อกค่ะเพราะว่าตอนที่ไปทำเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นสัตว์ทดลองนะคะเป็นจะเป็นเหมือนว่ากำลังจะทำพรบ.การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองประมาณเนี้ยแต่พอออกมามันกลายเป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยยังเข้าใจว่ามันจะแยกกันนะคะแบบที่อาจารย์พูดกันเนี่ยว่ามันสัตว์มี3กลุ่มเพราะตอนนั้นที่ไปทำเนี่ยตัวเองก็จะเกี่ยวกับสัตว์น้ำซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยพยายามจะให้เป็นในงานวิจัยงานอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาโดนกำกับดูแลด้วยอย่างนี้ทั้งหมดแต่ว่าตัวเองก็จะพยายามบอกว่างานของกรมประมงไม่มีสัตว์ทดลองไม่มีสัตว์ทดลองในลักษณะนี้ถ้ามีก็น้อยมากนะคะเนื่องจากว่าหน่วยที่จะเกี่ยวก็จะเป็นพวกทางสุขภาพสัตว์น้ำเป็นหลักนะคะเพราะว่าส่วนตัวเข้าใจว่างานของสัตว์ทดลองจะเป็นงานทาง medical หรือ pharmaco พวกนั้นนะฮะที่เอาสัตว์เนี้ยไปเทสเพื่อที่จะใช้อะไรเพื่อความปลอดภัยกับประชาชนอะไรแบบนี้นะฮะแต่งานกรมประมงเป็นงานที่เราจะผลิตสัตว์เพื่อเกษตรกรเอาไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารนะคะหรือศึกษาทรัพยากรเพื่อจะดูว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนที่จะให้ชาวประมงเอาไปใช้ประมาณนี้เราก็ส่วนตัวเรามองว่าเราอยู่ไกลจากตรงนี้แต่พอออกมาแล้วก็น้องๆเขาบอกว่าไปอ่านไอ้นี่ใหม่ก็ไปหามาอ่านนะพออ่านเสร็จก็ช็อกหงายท้องไปเลยเพราะว่ามี definition ของงานทางวิทยาศาสตร์มันคลุมทั้งหมดนะคะแต่ในตรงนั้นมันจะยังไม่เขียนเรื่องการสำรวจแต่ก็มีน้องที่เป็นรุ่นบุกเบิกเขาก็ไปอบรมนะคะเนื่องจากมีกฎหมายให้อบรมอะไรเนี้ยเขาไปอบรมกันเสร็จเขาก็กลับมาบอกว่าจะสำรวจจะเซอร์เวย์อะไรก็ต้องทำหมดเพราะนั้นเหมือนกับว่านักวิชาการทุกคนเนี่ยต้องไปรับใบอนุญาตต้องขอรับใบอนุญาตนะคะแล้วในตัวกฎหมายเองเขียนนะคะใบอนุญาตเนี่ยแพงมาก10,000หรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้พอตอนหลังน้องบอกไม่ใช่ละมัน600พี่แล้วไปเบิกตรงไหนล่ะฉันไม่เห็นมีระเบียบอะไรของบัญชีกลางที่เราจะไปอะไรได้ก็ยังงงกันมากนะรุ่นแรกๆทีนี้ส่วนตัวเนี่ยทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งก็จะมีน้องๆปรึกษามาเยอะมากเลยเราต้องทำไหมตอนนี้จินตนาก็บอกว่าจินตนาจะไม่สมัครอันเนี้ยถ้ามันจะต้องติดคุกก็ให้มันรู้ไปก็ยังว่างี้ด้วยซ้ำนะคะเพราะเราเคยไปสัมมนาแล้วเราบอกงานของเราไม่ใช่วันนี้พอฟังนะคะฟังท่านอาจารย์ประดนพูดแล้วก็ฟังหลายๆท่านเนี่ยรู้สึกโล่งไปหน่อยๆแต่พอสกิดพอชวลินพี่งานของเราส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวพี่วลินบอกทุกคนต้องมีแหละบอกอ้าวถ้ากรมประมงนะหัวหน้าใหญ่ของหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเลยนะท่านบอกว่าใช่เอาตายแล้วเราก็ต้องไปในแนวนั้นในแนวที่ใช่ซึ่งนักวิชาการของกรมประมงเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนี้ว่าท่านว่าไปอบรมมาแล้ว400มันมีเป็นพันมั้งไม่รู้จำไม่ได้นะคะจำนวนบุคลากรแล้วก็เราก็รู้สึกว่าตอนนี้ความเข้าใจเรายังไม่ชัดเลยค่ะว่ายังไงนะคะแล้วอย่างยกตัวอย่างจินตนาตอนนี้คือตอนนี้จะกรอกใบลาออกแล้วค่ะเพราะดิฉันจะทำไม่ได้ไม่รู้จะไปทำยังไงแล้วก็ตั้งไว้เลยว่าในชีวิตนี้จะไม่ไปอบรมอันนี้เพราะว่าเรามองว่างานของเราจินตนาทำงานเพาะหอยนะคะหอยที่เพาะเนี้ยเพื่อที่จะเสริมทรัพยากรเป็นหลักเลยเมื่อก่อนก็จะมีหอยจำนวนหนึ่งหอยนางรมเพาะเพื่อให้เกษตรกรซื้อไปเลี้ยงสัตว์ที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยเขาจะไปเลี้ยงอยู่แล้วนะฮะอีกส่วนหนึ่งคือตอนหลังเนี่ยหอยจากการเพาะเลี้ยงเกษตรกรไม่ค่อยแฮปปี้เพราะเขาอยากได้ตัวใหญ่ๆไปติดไอ้นั่นเลยเขาไม่เอาตัวเล็กไม่ไปอนุบาลต่อแล้วก็ทำงานลำบากนี้เราทำงานเพื่อเสริมทรัพยากรมีหอยลายหอยตลับอะไรเงี้ยเพาะแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วจินตนาเนี่ยเป็นคนที่กลัวการทำบาปมากเลยค่ะเราจะไม่ทำอะไรที่มันทารุณโหดร้ายเราจะต้องให้พ่อแม่พันเราเนี่ยปลอดภัยที่สุดเราทำงี้อยู่ทีนี้ระหว่างที่เพาะหอยก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ระหว่างที่เพาะอนุบาลไปเราก็จะเก็บข้อมูลนะคะคุณภาพน้ำบ้างอะไรบ้างอาหารที่มันกินดูส่องกล้องนู่นนี่นั่นเสร็จในที่สุดมันก็จะได้องค์ความรู้มาอันหนึ่งเรื่องเราก็จะเขียนเป็นเปเปอร์ได้ทีนี้เปเปอร์นั้นสมมติตอนนี้ไปเพาะหอยที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเปเปอร์นั้นมันออกมาจะไปตีพิมพ์ได้ไหมเราไม่ได้ขออนุญาตเอาตายแล้วพอเราจะออกเปเปอร์ตำรวจจับอันนี้ต้องจ่าย100,000 บาทสมมติทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่น้องๆเขาสงสัยกันด้วยนะคะ
ก็เลยจะขออนุญาตมาเรียนถามตรงนี้เพื่อฝากไว้กับท่านคณะกรรมการด้วยเพราะเราส่วนตัวนะตอนนี้ยังมองว่างานส่วนใหญ่90น่าจะ 95% ของกรมประมงอ่ะไม่ใช่อยู่ในข่ายอันนี้แต่ระหว่างที่ทำงานมา30กว่าปีนะฮะก็พบเหมือนกันว่านักวิชาการประมงบางท่านนะฮะก็ไม่มีจรรยาบรรณการที่จะดูแลพ่อแม่พันธุ์อะไรที่เรามาเพาะเลี้ยงนี่เลยตัวเองก็แค้นแล้วก็ด่าทะเลาะกับเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะใช้แบบไม่สนใจเรื่องพ่อแม่พันธุ์ก็ฉีดส่งเดชเดี๋ยวก็เอาสายมาเสียบดูดไข่ออกมาทารุณนะฮะตัวเองก็ไม่ชอบจะเพาะปลาจะดูมึงจะแยงทำไมนักหนาเนี่ยปลามจะตายอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะฮะคือเราก็ไม่ชอบลักษณะเนี้ยแล้วคือจรรยาบรรณไม่มีนี่เยอะบางคนไปสำรวจก็นึกอยากจะไปทิ่มไปแทงเอาเหล็กไปจับปลาอะไรมาดูส่งเดชไม่เป็นประโยชน์ก็มีแล้วก็แม้กระทั่งวางแผนงานวิจัยที่จะฆ่าปลาทุกเดือนเดือนละ20ตัวพ่อแม่พันตัวใหญ่ๆเราก็เจอมาเวลาพิจารณาโครงการวิจัยอย่างนี้เราเจอค่ะมีจรรยาบรรณดีเห็นด้วยนะคะจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลองเนี่ยจินตนาอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นแนะนำด้วยว่าเราเป็นชาวพุทธน่ะเราระวังด้วยนะคะทีนี้แต่ตรงนี้ตอนนี้ส่วนตัวก็ยังมีความขัดแย้งแล้วก็มองอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรหากแก่แล้วจะ60ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็พ้นไปก็เลยจะฝากอันนี้แทนน้องๆด้วยอะค่ะว่างานของเราเข้าใจว่าไม่ใช่แต่ว่าถ้าคณะกรรมการคออะไรเนี่ยคกสอะไรของกรมเนี่ยเห็นว่าจะใช่ก็คือเราทุกคนต้องทยอยกันไปอบรมอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ขอบคุณคำถามคำถามนี้ยาวมากเลยนะครับแต่ขอเชิญอาจารย์ประดนคงไม่ใช่เป็นคำถามนะครับแต่เป็นสิ่งซึ่งผมว่าเรายังมีความเข้าใจไม่ค่อยตรงกันอยู่ในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าที่จริงการอย่าลาออกไปเลยคนบุคลากรอย่างท่านเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับที่จะมาช่วยกันบอกคนว่าสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรมาตรฐานเป็นอย่างไรจรรยาบรรณควรจะเป็นอย่างไรเราไม่ได้เอาเรื่องของการเอาเรื่องของใบเขาเรียกไปนะใบอนุญาตนี้มาเป็นตัวบังคับใช้นะครับแต่เนื่องจากมันมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่เราจะต้องมีการอบรมจะต้องมีการอะไรต่างๆตรงนี้ขึ้นมามันก็ถึงมีมาตรฐานที่กำหนดเขาไว้หมื่นบาททีแรกนะครับแต่เราก็บอกว่าเราขอเพียงแค่พันบาทแค่นั้นแหละหมื่นบาทนั้นเอาไว้ในอนาคตเมื่อบ้านเมืองมันเกิดจะยากจนมันอยากขาดแคลนหรืออะไรต่างๆนั่นก็ราคามันขึ้นไปก็ขอเป็นแค่พันบาทนะครับไอ้600บาทปีนี้นะครับที่มี600อยู่ในปีนี้เนี่ยก็เพราะว่าพระราชบัญญัตินี้มันออกมาเร็วเราไม่ได้ตั้งงบประมาณเอาไว้นะครับก็ไม่มีงบประมาณนั้นก็ต้องขอ600นั้นแล้วก็จริงๆผมก็ทุกคนก็เปิดจ่ายได้นะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราก็ใจผิดเล็กๆน้อยๆตรงนั้นกันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วในเรื่องที่ทางอาจารย์ทำเรื่องหอยผมเข้าใจหอยมือเสือใช่ไหมที่ผมเคยเถียงอาจารย์นะผมยังจำได้เลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่างานของอาจารย์เนี่ยดีนะครับงานของอาจารย์เป็นงานที่มันบอกว่าอาจารย์ไปดูแลสัตว์หาน้ำที่จะไปบกให้มันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปตามซึ่งผมไม่เคยรู้เรื่องหรอกในเรื่องต่างพวกนี้แต่เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าคนอื่นก็ไม่รู้เรื่องว่าอาจารย์ทำอะไรนะครับแล้วเมื่อเอาสิ่งต่างๆไปนี้ไปเขียนไปเล่าโดยที่เรามีใบอนุญาตที่คนอื่นเขาพอรู้ว่านี่มีใบอนุญาตไปเล่าเขาก็รับเรื่องต่างๆพวกนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่มีอาจารย์จะตัดตัวอาจารย์ออกไปจากวงจรตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องครับฝากกรมประมงนะครับอย่าอนุมัติให้ออกไปคือบุคลากรที่ดีเนี่ยผมว่าเราพัฒนาเขาขึ้นมาแล้วให้ดำเนินการต่างๆสิ่งต่างๆพวกนี้ได้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยกฎหมายอันนี้ออกมาก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยพยายามเดินหน้าในการผมได้บอกว่าเราส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำเนินการวิจัยเข้าไปสู่มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตามหาจริงๆนะครับไม่ใช่วันนี้พูดเพื่อเจตนาที่จะเอาใจอาจารย์หรือจะให้เกียรติอาจารย์นึกอยู่เสมอเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของหอยอะไรต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องคุยกับอาจารย์แต่บังเอิญผมจำชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้พอเห็นหน้าอาจารย์ว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่อนนี่คนนี้เองนะครับมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมก็คงจะตอนนี้จำชื่อได้แล้วแล้วถ้าเผื่อจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพวกหอยทะเลต่างๆเราคงจะต้องเชิญอาจารย์
ไปนะครับที่นี่ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงทุกคนเลยนะครับถ้าเผื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางท่านมีประสบการณ์ต่างๆพวกนี้พอที่จะแชร์กันได้เรายินดีที่จะจัดเป็นสัมมนากลุ่มย่อยต่างๆพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่จะหาข้อมูลต่างๆนี่ผมก็เคยอาจารย์สมเกียรติเนี่ยไปช่วยกันในเรื่องของสัตว์น้ำมาอยู่ด้วยใช่มั้ยฮะก็ถ้าเรารู้ตัวนะอาจารย์เกรียงไกรก็เป็นคนหนึ่งที่จะน่านไปนะครับก็ฝากไว้นะครับขอสั้นๆตรงนี้ก่อนครับที่มีเรื่องยาวตรงนี้เดี๋ยวคุยกับอาจารย์ข้างนอกครับผมยังมีคำถามที่เป็นโพยขึ้นมานะครับอยากจะได้คำถามสดอีกสักหนึ่งคำถามนะครับเดี๋ยวพี่สมคิดนิดนึงผู้ใช้สัตว์นะครับอีกมุกอีกมิถุนายนนี้นะฮะทางสวสพสวนี่มีอีก2ครั้งภายในมิถุนายนนี้ของปีนี้นะครับท่านรีบนะฮะเพราะจริงๆแค่มิถุนายนของปีนี้เท่านั้นเองปีหน้าก็จะปีนี้จะไม่มีแล้วและที่จัดก็คือจัดในโอเกษตรบางเขนเพราะฉะนั้นจริงๆก็วันที่21 22มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่5 6กรกฎาคมนะครับแล้ว600บาทนี่ก็คือค่าสถานที่ค่าผลิตเอกสารค่าอาหารกลางวันท่านครับเบิกได้นะครับส่วน 1,000 บาทเนี่ยค่าธรรมเนียม4ปีครับระเบียบกระทรวงการคลังข้อ12ครับเบิกได้ขึ้นกับเจ้าสังกัดของท่านขอบคุณครับครับผมศิรัตน์ สอสุขจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยที่เคยคุยกันว่าของกรมประมงเนี่ยไม่ใช่สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็เคลียร์แล้วว่าของเราเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นในหลักการก็คือว่าต่อไปนี้ก็คือคกส.กรมประมงเนี่ยก็ต้องมากำหนดว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็คือเดิมเรากังวลครับว่าเราไม่ใช่สัตว์ทดลองวิทยาศาสตร์มันต้องทำวิธีการทำยังไงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราสรุปได้แล้วของเราในสัตว์เลี้ยงแต่ว่ากกส.เนี่ยก็จะต้องมาสำรวจว่าทำยังไงให้เป็นตามจรรยาบรรณหรืออะไรก็ว่าไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมสรุปถูกต้องหรือเปล่าครับคือปัญหามันมีอยู่ตรงนี้ครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงไปใช้ในงานวิจัยใช่นะครับหรือแม้กระทั่งพวกเรากันเองที่อยู่ในนี้เนี่ยก็มาทำงานวิจัยเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามจะกำหนดขึ้นมานี่ก็คือว่าเอาละเมื่อเราจะเอาสัตว์มาใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์เราก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของจรรยาบรรณคือการเลี้ยงดูเขาให้อยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีไม่ติดเชื้อซึ่งผมก็เชื่อจริงๆก็เชื่อว่าทางกรมประมงก็มีกระบวนการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับกรมศุลกากรก็มีกระบวนการอย่างนั้นอยู่แล้วที่ต้องเลี้ยงสัตว์อยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีแต่เกณฑ์ของมันตรงนี้ก็ถ้าคิดว่านักวิทยาศาสตร์และใครๆเข้าใจว่าเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องใช้ได้ก็เราถือเกณฑ์นั้นแล้วก็จะได้ประกาศเป็นกฎเป็นระเบียบต่างออกมาตอนนี้ตรงนี้ยังค้างอยู่หมดนะครับที่ออกมาก็คือมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ทดลองเท่านั้นครับครับขออนุญาตนะครับอีกหนึ่งคำถามครับสำคัญค่ะก็ขอขอบคุณนะคะคือมีประเด็นนิดนึงที่ในเรื่องของคณะกรรมการกำกับดูแลสัตว์ตามมาตรา23ที่เมื่อกี้ท่านวิทยากรพูดนะคะว่าเราจะต้องมี1องค์ประกอบในนั้น1ใน7เนี่ยคือนายสัตวแพทย์อันนี้เข้าใจว่าในเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีนายสัตวแพทย์เนี่ยเพื่อเป็นผู้ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงที่มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับความเป็นสัตว์ของเขานะคะซึ่งถ้าเจตนารมณ์ของกฎหมายแบบนี้เนี่ยในส่วนของสัตว์น้ำเนี่ยนักวิชาการประมงของเราก็มีผู้ที่จบสาขาซึ่งเขามีความรู้มีความสามารถเท่าเทียมกับนายสัตวแพทย์นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ฟังท่านสุเทพพูดเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้ปิดประเด็นซะทีเดียวเพราะว่าท่านบอกว่ายังอยู่ในระหว่างที่จะพิจารณาว่าคุณสมบัติของสัตวแพทย์เนี่ยมันจะดีไฟว่าอะไรก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วในส่วนของสัตว์น้ำเนี่ยกรมประมงของเราเนี่ยเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีบุคลากรซึ่งสามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะคะเป็นประเด็นที่อยากจะฝากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอเชิญผอ.สุเทพน่าจะเป็นคำถามคำตอบสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสัตวแพทย์นะฮะถามว่าตามหมวดที่3ส่วนที่1มาตรา22อนุ4สถานที่ดำเนินการต้องมีสัตวแพทย์ประจำอย่างน้อย1คนคำถามคือกรณีกรมประมงไม่มีตำแหน่งสัตวแพทย์เลยจะมีแนวทางดำเนินการได้อย่างไรบ้างนะครับคำตอบก็คือจริงแล้วเรื่องของสัตวแพทย์นะถ้าเราดูระบบที่เซตกฎหมายนี้มา
อย่างที่ท่านพูดว่าจะมองไปเรื่องสัตว์ทดลองเป็นหลักนะครับหมายความว่าณขนาดที่ร่างมาเขาต้องการให้สถานที่ดำเนินการทำไมต้องมีสัตวแพทย์เพราะว่ามันไปเกี่ยวกับสัตว์การดำเนินการไปเกี่ยวกับสัตว์แล้วก็จรรยาบรรณก็มาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้พอเข้ามาสู่วช.แล้วนะครับเขาก็คิดเหมือนกันว่าเอออย่างนี้มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการเพราะว่าตามข้อเท็จจริงนะครับสัตว์ไม่ใช่อยู่ในสัตว์ทดลองตลอดก็เลยไปแบ่งสัตว์เป็น3ประเภทอย่างที่ท่านอาจารย์ประดนได้กล่าวไปแล้วว่ามีสัตว์ประเภทสัตว์ทดลองสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ตามธรรมชาติซึ่งก็มานั่งคิดว่ากลุ่มนี้เนื่องมากฎหมายเขียนว่าต้องมีสัตวแพทย์และต้องอยู่ประจำด้วยจะทำยังไงล่ะก็คุยกันว่าถ้าหากว่าเป็นสัตว์ทดลองคงจะต้องมีสัตวแพทย์ส่วนกระบวนการของสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์ตามธรรมชาติจะทำยังไงจะใช้วิธีการยกเว้นจะได้หรือไม่หรือจะใช้วิธีการบริหารจัดการโดยกรมประมงก็อาจจะตั้งสัตวแพทย์ขึ้นมาคำว่ามีประจำในหมายความหมายถ้าเป็นสัตว์ทดลองก็ต้องอยู่ประจำแต่ว่าในกรณีนี้ตามข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำแต่เมื่อกฎหมายเขียนมาแล้วมีทางแก้อยู่สองทางทางแรกคือต้องไปแก้กฎหมายอีกทางนึงก็คือใช้การบริหารก็คือเอาสัตวแพทย์แล้วก็เอาผู้ที่ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านประมงเข้ามาแล้วก็ให้คนนี้ไปดำเนินการภายใต้สัตวแพทย์ซึ่งกำหนดไว้ในสถานที่ดำเนินการซึ่งอาจจะเข้าไปตรวจสอบภายในกลุ่มภายในภาคตรงนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องอยู่ทุกวันในการเลี้ยงแต่เลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติอาจจะมีการประชุมนะครับก็มีหน่วยนี้ดำเนินการได้เพราะฉะนั้นตรงนี้กำลังหาแนวทางว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับก็จะต้องเข้าสู่คณะกรรมการบอร์ดใหญ่ขณะนี้ก็รอผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินการคิดว่าช่วงนี้ถ้าทำได้นะฮะก็เพราะตอนนี้เราขึ้นทะเบียนสถานที่ดำเนินการครบถ้วนเรียบร้อยแล้วของกรมประมงซึ่งในนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ5ส่วนนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้รับการยกเว้นเนื่องจากว่าอยู่ในเรื่องของบทเฉพาะการเมื่อมีการแจ้งสถานที่ดำเนินการแล้วนักวิจัยก็สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ว่ากำลังอยู่ในการพิจารณาว่าจะทำยังไงที่จะแก้ไขตรงนี้อยู่คุยกันระหว่างทางกรมประมงกับวช.แล้วก็คณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าในแง่กฎหมายเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้การบริหารหรือการยกเว้นหรือการดำเนินการตีความโดยคณะกรรมการเพื่อจะให้สามารถที่จะดำเนินการไปได้นะครับขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนก็ขอเรียนท่านเพียงแค่นี้ก่อนแล้วมีอีกประเด็นนึงถามว่าจะใช้สัตวแพทย์ที่รับมอบอำนาจหน้าที่จากตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ได้หรือไม่นั่นหมายความว่ากรณีที่กรมประมงนะฮะกรมสัตว์เขาเคยจะให้สัตวแพทย์ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์มามอบผมว่าคงจะไม่ได้แต่ว่าต้องใช้วิธีการบริหารอย่างอื่นหมายความว่าให้มีชื่อสัตวแพทย์ไว้แต่ว่ากระบวนการในเรื่องการดำเนินการน่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถของกรมประมงแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างนี้มันมีโอกาสที่จะไปได้นะครับแต่ว่าถ้ามอบอำนาจเนี่ยเพราะว่ากฎหมายมันฟิกไว้เงี้ยเรื่องการมอบอำนาจมันต้องกำหนดให้ดำเนินการได้นะครับต้องใช้อำนาจในการบริหารของกรมประมงเองนะครับซึ่งทราบว่ามันไม่มีเลยหรือมีถ้าจะใช้ทุกหน่วยก็ต้องมีเป็นร้อยเลยเพราะฉะนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เรื่องการบริหารอย่างที่กล่าวมาแล้วครับขอตอบข้อนี้ก่อนครับครับขออนุญาตครับประเด็นนี้สำคัญนะฮะเดี๋ยวขอให้ท่านอาจารย์ประดนช่วยเสริมนิดนึงนะครับผมขอเสริมเรื่องตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเรื่องนี้เนี่ยความจริงมันไปกระทบเรื่องอื่นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะประมงคือเรื่องของเรา
ปลี่ยนจากชื่อสัตว์เพื่อกับสัตว์ทดลองจรรยาบรรณเพื่อสัตว์ทดลองอะไรเนี่ยนะครับไปเป็นจัดเพื่องานทางวิทยาศาสตร์พอเพื่องานทางวิทยาศาสตร์นี่มันก็ไปรวบสัตว์ทุกชนิดเข้ามาตั้งแต่อินเวอร์เทเบรตนะครับอินเวอร์เทเบรตแล้วก็ไปพวกยุงพวกแมลงนะพวกนี้เขาก็มีส่วนที่รับผลกระทบต่างๆพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับบางแห่งเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นก็มีผมถูกกระแทกขามาว่าแล้วผมดูดเลือดปูเป็นไหมล่ะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมว่าในเรื่องต่างพวกนี้มันก็ในตาตัวผมเองเนี่ยเดิมเนี่ยใช้คำว่าหรือนะสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแต่หลังจากที่ประชุมปากจากที่พิจารณาคุยกันหลายคณะกรรมการผ่านคุยกันไปคุยกันมากฤษฎีกาก็ตัดสินใจให้ว่าเอาอย่างนี้แหละนะครับพอมาเข้าไปถึงในคณะกรรมการของสภาก็บอกว่าเติมเข้าไปอีกว่าชั้นหนึ่งก็ยิ่งไปกันค่อนข้างจะยุ่งยากไปกันนิดนึงนะครับแต่ผมก็คิดว่าเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องหาทางออกนะครับจะดำเนินการอย่างไรแต่เมื่อกฎหมายพ.ร.บ.ไม่ออกพ.ร.บ.แล้วเราก็ยอมรับนะครับนี่ก็คงจะมีการเดินหน้าในเรื่องพวกนี้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเปิดเสียงส่วนใหญ่ยังบอกว่าเอาเป็นอย่างเดิมผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องเดินหน้าทางแก้ไขด้านอื่นต่อไปครับครับก็ขออนุญาตสรุปนะครับเราเดินทางมาถึงตัวแก่นแท้ของปัญหาจริงๆนะครับทางด้านสัตว์น้ำนะครับแล้วก็เราก็ทราบว่ากฎหมายเนี่ยกำลังพัฒนาไปขณะเดียวกันเนี่ยทิพย์ดีกรมมงก็เป็นกรรมการขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกกำลังจะประกาศคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งก็คงต้องเชิญชวนพวกเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็คณะกรรมการบอร์ดใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องเร่งประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องที่ท่านสุเทพว่านะครับว่าเอสัตวแพทย์เนี่ยจะแก้ตรงนี้อย่างไรนะครับก่อนวันที่1มกราคมนะครับหรือไม่ถ้ามันไม่ทันท่านนายกก็ต้องช่วยอะไรบางอย่างอาจจะต้องใช้ม.44นะครับนะก่อนครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับขอเชิญท่านครับคือไม่ใช่คำถามค่ะคือจะสนับสนุนท่านที่ว่าหรือนักวิชาการประมงที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้านนั้นเพราะว่าทำไมคะตอนอยู่สงขลานะคะมีสัตวแพทย์เนี่ยไปอยู่แอควาสตาร์นะคะปีแรกเขาก็มาหาเพราะว่าเราอยู่เก้าเส้งนะคะสถาบันวิจัยเขาก็บอกอาจารย์โอ้โหผมสนุกมากเลยนะมาทดลองเรื่องโลกนะกะกุ้งนะสนุกมากเลยนะยิ้มแย้มแจ่มใสพอปีที่สองชักเงียบๆมาเจอหน้านะหน้าเงียบๆหน้าเฉยๆนะเราก็เป็นไงก็พอไปได้ครับนะพอปีที่สามมาบอกอาจารย์ผมขอลาออกแล้วครับอ้าวทำไมล่ะโอ้ยผมน่ารักษานะใช้ยาใช้เยอะมันก็ไม่หายมันต้องไปดูแลที่สิ่งแวดล้อมก่อนต้องไปดูแลน้ำแล้วผมก็เรียนมาน้อยนะแล้วผมก็ไม่รู้จักกับปลาว่าตัวนี้มันชอบยังไงตัวนั้นมันชอบยังไงนะเพราะฉะนั้นประมงเนี่ยที่จะรู้ว่ามันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ยังไงถึงจะมีความสุขปลาเนี่ยอย่างปลากระพงเนี่ยถ้ามันอยู่ในตู้ถ้าเราเลี้ยงอาหารมันเนี่ยถ้ามันมีความสุขเนี่ยนะมันจะนั่งเรียงแถวเลยถ้ามันหิวเนี่ยมันจะตุ๊บๆเราไม่ต้องถามพวกน้องเลยว่าวันนี้เลี้ยงปลาหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งกว่าประมงไม่มีใครเก่งกว่านักพ่อเลี้ยงนะนี่เป็นนักอาหารนะจะบอกลูกน้องเลยว่าถ้าเธอยังเลี้ยงปลาไม่เป็นเธอไม่ต้องมาทดลองอาหารนะเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีนะไม่ว่ากินสูตรพิเศษสูตรเร็วนําก็เท่ากันเพราะมันไม่กินอ่ะนะเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยแก้ไขตรงนี้หน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆเลยป่านมาแม้แต่นักอาหารเองก็ยังต้องไปรู้จักปลารู้จักว่ามันชอบยังไงก่อนที่เราจะมาทดลองอาหารนะคะเพราะพวกสัตวแพทย์เนี่ยเขาก็ได้รักษานะยิ่งเป็นโรคเขายิ่งพอใจเพราะได้เคสมาสตัดดี้นะคะแต่เราต้องให้มันแฮปปี้มันถึงจะกินอาหารสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามต่างกันนะคะขอบคุณมากค่ะผมไม่สรุปแล้วขออนุญาตคืนไมโครโฟนให้กับคณะผู้จัดครับขอบคุณมากครับครับก็ในนามของผู้จัดการประชุมวิชาการประมงแล้วก็นักวิชาการแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านนะครับขอขอบคุณทางวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราทั้ง5ท่านนะครับรวมทั้งท่านประมงจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวทีขอขอบคุณครับหนีงานผู้ว่ามาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวทาง
ค่ะคุณผู้ฟังคะที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นในส่วนของการอภิปรายในหัวข้อการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ปีพุทธศักราช2558นะคะซึ่งสาระสำคัญอยู่ตรงประเด็นของสายพันธุกรรมของสัตว์ค่ะแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ทรงคุณวุฒินะคะได้อธิบายรายละเอียดนะคะโดยเป็นส่วนของรายละเอียดคร่าวๆให้เราได้ทราบว่าสัตว์ที่ใช้ในส่วนของการดำเนินการงานวิจัยด้านพันธุกรรมคือสัตว์ทดลองสัตว์ธรรมชาติและสัตว์เลี้ยงค่ะซึ่งทั้ง3ชนิดนี้จะมีการแบ่งประเภทแบ่งสายพันธุ์อย่างชัดเจนนะคะทำให้เราแยกแยะและเข้าใจในเรื่องของงานวิจัยค่ะในส่วนของช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการอภิปรายบรรยายพิเศษในหัวข้อ Routine to Research ค่ะนี่คือหัวข้อสำคัญของวันนี้หลักการนำงานประจำมาสู่หัวข้อวิจัยนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังในส่วนของการส่งกระจายเสียงจากห้องประชุมอานนท์กรมประมงนะคะในส่วนของการหนุนงานวิจัยไทยให้ใช้ไอเดียสร้างผลงานวิชาการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนางานประจำที่ทำอยู่ Routine to Research นะคะซึ่งส่งกระจายเสียงไปยัง3สถานีหลักนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยองจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดเชียงรายค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปกติของทางสถานีกันก่อนนะคะแล้วกลับมาในช่วงของ13นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเพื่อฟังการบรรยายนะคะบรรยายในหัวข้อพิเศษ Routine to Research กันต่อนะคะก็เป็นส่วนของความรู้เพิ่มเติมในส่วนของหลักการนำงานประจำมาสู่หัวข้อวิจัยช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการปกติของทางสถานีค่ะ